بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอันหาที่เปรียบมิได้ที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้เป็นวันที่เรามีนัดหมายกันนะครับว่าเราจะมาเรียนรู้นะครับเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติศาสนกิจของพวกเรานะครับแล้วก็หัวข้อการบรรยายการให้ความรู้ในค่ำคืนนี้นะครับผมไม่อยากจะให้เป็นเนื้อหาที่เป็นสาระหรือว่าเป็นวิชาการที่ในระดับสูงนะครับอยากจะพูดแล้วก็สื่อสารให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับเอาง่ายๆเพราะว่าประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของฮะดีษที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพูดเอาไว้แล้วกระบวนการในการที่จะตรวจสอบสถานะของฮะดีษหรือจัดประเภทของฮะดีษนะครับก็ต้องเป็นสาระวิชาการในระดับสูงสักนิดหนึ่งโดยพื้นฐานความรู้ของพี่น้องนะครับทั่วไปแล้วเนี่ยก็มีความรู้ในระดับที่คือพอที่จะเขาเรียกว่าปฏิบัติเป็นการส่วนตัวเท่านั้นฉะนั้นผมอยากจะเอาสาระความรู้ที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจแล้วก็ง่ายต่อการปฏิบัติเพราะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ก็คือเพื่อนำสู่การปฏิบัติแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับของพวกเราที่สำคัญก็คือ เราต้องตั้งเจตนาความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราอย่าเรียนรู้เพื่อประดับเป็นบารมีของตัวเองนะครับหรือเก็บเป็นข้อมูลไว้เฉยๆแต่เราจะต้องเนียดให้เป็นอิบาดะห์นะครับเรียนรู้เพื่อที่เราจะได้รู้จักพระองค์ศรัทธากับพระองค์อย่างถูกต้องแล้วก็นำเอาสิ่งที่เราได้รู้เราได้เข้าใจจากศาสนาของพระองค์นะครับมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อที่เราจะได้เป็นบ่าวที่ดีของพระองค์นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันน่าจะเป็นพัฒนาการในการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ระยะเวลานะครับในการที่จะสั่งสอนประสบนิกรของท่านอุมมะห์ของท่านนะครับซึ่งมีทั้งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีทั้งที่ไม่ประสบความสำเร็จผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังใช่ไหมครับว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่ท่านอยู่ที่นครมักกะท่านก็ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่นะครับอย่างถึงที่สุดแล้วแต่ด้วยข้อจำกัดอะไรหลายๆอย่างท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับเป็นที่น่าพอใจนะครับยิ่งไปกว่านั้นท่านยังถูกรุกรานถูกคุกคามนะครับถูกขัดขวางจนกระทั่งในที่สุดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องตัดสินพระทัยนะครับหนีออกจากนครมักกะการทำหน้าที่ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในช่วงแรกๆผมอาจจะต้องเลือกใช้คำว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เรียกดะวะซิริยะก็คือลักลอบสอนศาสนารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะนั้นนะครับตอนที่ท่านรับพระราชทานอายะห์กุรอานอายะห์แรกท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็รู้แล้วนโยบายที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพระราชทานอายะห์กุรอานลงมาก็คือต้องการให้เกิดการเรียนรู้โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับสำคัญมากเลยอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ทรงพระราชทานให้นี่อิกรอบิสมิร็อบบิกัลละซีคอลักทั้งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยภูมิหลังของท่านแล้วท่านไม่มีครูบาอาจารย์ชื่อของท่านเองท่านยังเขียนไม่เป็นใช่ไหมครับชื่อของท่านก็เขียนไม่เป็นอ่านอาลิฟบาตาเหมือนเราเนี่ยอ่านไม่ได้เลยเราซูลไม่รู้เลยว่าตัวอะไรเป็นอะไรไม่เคยสะกดแม้กระทั่งชื่อของตัวเองแม้กระทั่งยันวันที่เราซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสด็จวะฟาตก็ไม่เคยเขียนชื่อตัวเองแม้แต่ครั้งเดียวทั้งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมีพระราชสารไปถึงเจ้าเมืองเจ้านครถึงบุคคลสำคัญแต่เวลาจะลงนามท้ายหนังสือรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังต้องใช้สแตมป์นะครับใช้ตาประทับนะครับแต่ว่าอายะกุรอานอายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประทานลงมาให้ในอิกรอก็ต้องการจะบอกให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำหน้าที่
นะครับเบื้องต้นก็คืออิกรออ่านไม่ได้ก็ต้องอ่านนะครับเพื่อให้เกิดครับเกิดพัฒนาการเกิดการเรียนรู้ฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับถึงแม้ว่าท่านจะอ่านจากตัวหนังสือไม่ได้สะกดจากหนังสือนะครับไม่รู้เลยตัวอะไรเป็นอะไรแต่ท่านสามารถที่จะอ่านจากการจดจําที่ท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามได้มาสอนฉะนั้นเราเองผมเชื่อนะครับว่าการเรียนรู้ศาสนาของเราในยุคนี้นะครับมีความก้าวหน้ามีความทันสมัยแล้วก็มีสื่อในการที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้สะดวกและได้ง่ายได้ง่ายได้มากกว่าในสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเราจงใช้ความโชคดีตรงนี้นะเป็นนิอมะห์เป็นความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่พระองค์ทรงประทานให้วันนี้เราต้องขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยขณะที่ผมพูดและพี่น้องกำลังนั่งฟังอยู่ตอนนี้เรามีช่องทางที่ทำให้พี่น้องของเราอีกจำนวนมหาศาลเลยพูดง่ายๆก็คืออาจจะทั่วโลกด้วยนะครับถ้าเขาเปิดดูเนี่ยนะครับสามารถที่จะได้รับรู้ได้รับฟังได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับพี่น้องตอนนี้เรามีเฟซไลฟ์นะครับของสองทางธรรมอาจารย์ซอดิกีนอับดุลบารีมีของกลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์มีของยะติมทีวีมีของหลายๆนะครับเครือข่ายที่ได้เป็นช่องทางที่จะทำให้พี่น้องสามารถเข้าถึงนั้นในสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกว่าจะเรียนรู้ได้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องคอยดักสอบถามบรรดาซอฮาบะห์ว่ามีบ้านไหนหลังไหนที่ว่างพอที่จะไปนะครับอัดคนหลายๆคนแล้วก็แอบสอนกันในช่วงแรกใช่ไหมครับเหมือนกับบ้านของท่านอับดุลกอมหรือใครตะใครเลยมานะรอซูลแอบสอนทั้งหมดเลยแต่ว่าพอมาถึงวันหนึ่งนะครับพอการเรียนรู้มันเติบโตขึ้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามารถที่จะเขาเรียกว่าได้รับการแบ่งเบาภาระนะครับซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายๆคนตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับตัวน้อยๆเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แล้วนะครับงั้นผมดีใจนะครับเวลาผมไปบรรยายแล้วเนี่ยมีคนที่มีจิตอาสาตามไปบันทึกเทปบ้างบันทึกรายการบ้างนะครับไปเฟซไลฟ์บ้างอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นการแบ่งเบาภาระนะครับแทนที่เราจะต้องเดินนะครับให้ทั่วถึงทุกหลังคาเรือนเลยเนี่ยตอนนี้เราก็มีสื่อในการที่นะครับเขาเรียกว่าย่นระยะทางแล้วก็สามารถทำให้พี่น้องนะครับดูย้อนหลังก็ได้2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งยัน10ครั้งฉะนั้นนวัตกรรมสมัยใหม่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเปิดโอกาสให้พวกเราได้นำมาใช้ก็ขอให้ใช้อย่างคุ้มค่านะครับเรามีจักรยานเรามีมอเตอร์ไซค์ก็ขอให้ใช้มอเตอร์ไซค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงประทานเป็นนิอามะห์เนี่ยขนคนมามัสยิดเนี่ยนะขนคนนะชวนขึ้นรถมาฟังบรรยายมาเรียนศาสนามาละหมาดญะมาอะห์กันแค่นี้ก็กลายเป็นความดีที่เราได้ทำเพื่อที่จะรับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วแล้วมันเป็นความดีกุลุซุลามามินันนาซีอะลัยฮิศอดะกะห์นะครับอวัยวะทั่วทั้งสารพางกายของเรานี่ถ้าเรารู้จักใช้มันจะกลายเป็นกุศลทานทั้งหมดเลยแทนที่เราจะต้องควักสตางค์เป็นเงินเป็นทองจากกระเป๋าของเราเราก็มีวิธีทําซอดะกะห์โดยไม่ต้องควักสตางค์ก็ได้นะครับอย่างน้อยๆก็บริจาคอะไรครับบริจาคความรู้นะสมมุติพี่น้องมาคืนนี้เพื่อที่จะรับฟังสาระสักหนึ่งเรื่องหนึ่งประการแล้วพี่น้องไปแชร์ต่อความรู้เกิดขึ้นไหมครับความรู้เกิดขึ้นแต่ผมเคยบอกกับพี่น้องแล้วถ้าเราแลกสตังค์แลกของกันแลกขนมคนละชิ้นเนี่ยแลกกันไปแลกกันมาพอแบมือดูก็ได้แค่เหรียญนั้นที่อยู่ในมือของเราใช่ไหมครับแต่ถ้าเราแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนสาระดีๆที่มีประโยชน์นี่นะครับเราจะได้กันเยอะแยะไปหมดเลยก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้ได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับพี่น้องนะขอให้พี่น้องตั้งเจตนานะครับที่สุจริตใจเพื่ออัลลอฮ์วันนี้มาเรียนเพื่ออะไรครับเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ขอพระองค์ทรงประทานความสมประสงค์ความสำเร็จผลให้กับพี่น้องทุกท่านเพราะว่าการที่เรามีเจตนามาในฐานะเพื่อที่จะมาเรียนรู้นะครับในฐานะกตอลิบุลอิลม์ผู้สนใจผู้ใฝ่รู้เราจะได้ฐานานุศักดิ์เทียบเท่ามุญาฮิดก็คือคนที่ออกไปเสียสละในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกว่ามันวะดาใครที่ออกไปแต่เช้าตรู่เอารอฮะหรือออกไปในตอนหัวค่ําก็ได้ออกไปตอนหัวรุ่งออกไปตามตอนหัวค่ําก็แล้วแต่อิลาบัยติมมินบุยูติลลาห์ณบ้านหลังหนึ่งหลังใดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไปที่มัสยิดไปที่ศาสนสถานที่เขาจัดให้มีการเรียนการสอนกานัลละฮูกะอัจริมูญาฮิดินได้ผลบุญเทียบเท่ากับมูญาฮิดคนที่เขาต้องออกไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไปเสี่ยงกับชีวิตเรามาที่นี่เดี๋ยวมีข้าวต้มนั่นน่าจะเป็นข้าวต้มใช่ไหม
นะครับมีข้าวต้มเลี้ยงด้วยถ้าเราออกไปสงครามมีข้าวต้มกินไหมไม่มีพัดลมไม่มีไฟมีของเราเนี่ยยุงกัดไหมเนี่ยยุงก็ไม่กัดนะครับอดหลับอดนอนแค่นิดเดียวเท่านั้นแหละแต่ซอฮาบะห์ของรอซูลที่เขารักษาศาสนาเอาไว้ให้เรานะครับเขาต้องสละชีพซอฮาบะห์เขารักษาศาสนาไว้ให้เราเนี่ยเขาสละชีพสลับกัลยาณชนของเราเขารักษาไว้ด้วยการเสียสละทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินเรานี่แค่สละเวลาคนละชั่วโมง2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับแล้วก็มานั่งตรงนี้มีพัดลมมีเก้าอี้บริการก็อยากให้เราใช้นะครับความโปรดปรานความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้คุ้มค่าที่สุดและประโยชน์สูงสุดจะเกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหมดเลยดีใจที่พี่น้องมุสลิมนะครับมาเยอะๆแบบนี้นะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตอนที่ท่านเสด็จอิสรอและมิออรอชท่านไปเจอผู้หญิงเยอะไหมรอซูลไปเจอผู้หญิงอยู่ที่ไหนฮะไม่อยากจะบอกให้มันเสียกำลังใจแต่ข้อที่จริงที่รอซูลบอกไว้เราต้องเชื่อเพราะรอซูลบอกไปเจอผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายงั้นเราก็ต้องพยายามให้เป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยอย่าไปเป็นส่วนเยอะของเขาใช่ไหมครับเราซูลบอกส่วนใหญ่จะไปที่นู่นกันเราก็อย่าไปกับเขาก็แล้วกันพยายามหาโอกาสนะครับหาลู่ทางทำอย่างไรก็ได้ที่เราจะไม่ไปเป็นในส่วนเปอร์เซ็นต์ที่เราซูลสัตว์ล้อมสลัมบอกว่าส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่นั่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีในหน้าที่เราเป็นผู้ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเมตตานี่ถ้าอัลลอฮฺไม่เมตตาเราเนี่ยตอนนี้เรานอนหงายท้องอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยใช่ไหมครับดูละครดูภาพยนตร์ดูอะไรแบบที่เขาดูกันนะแต่เราเลือกตัดสินใจที่จะมาเรียนรู้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าได้ผลบุญในบางหะดีษรอซูลระบุนะครับเทียบเท่ากับฮัจญ์และอุมเราะห์เทียบเท่ากับฮัจญ์และอุมเราะห์ถ้าจะไปฮัจญ์ 180,000 บาทถ้าจะไปอุมเราะห์ถูกสุดเลยนะ 47,000 บาทที่เขาโฆษณากันอยู่ตอนนี้ 180,000 กับ 47,000 รวมกันกี่แสนแล้วเนี่ย 227,000 บาทถึงจะได้แล้วได้อะไรได้ฮายีมักกะเราะห์รู้เปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมครับไปน่ะไป40วันน่ะไปทะเลาะกับใครที่นู่นนะที่มักกะฮ์หึไปถองกับเขาไปบ่นกับเขาร้อนหน่อยก็บ่นข้าวมาช้าก็บ่นอะไรก็บ่นนี่ฮัจญีอะไรแบบนี้ฮัจญีมักกะเราะห์ใช่มั้ยครับแต่ถ้าให้ได้ฮัจญีมะบรูตมันต้องไปอีกอย่างนึงแต่เราเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเสียเวลาเพียงแค่มาละหมาดมักริบละหมาดอิชาเสร็จยะมาเสร็จแล้วเราก็มานั่งฟังแค่นี้ก็ได้ผลบุญมากมายมหาศาลผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังใช่ไหมครับในหะดีษของรอซูลฮัตตัลฮีตานแม้กระทั่งมวลหมู่มัจฉาฝูงปลาที่มันว่ายอยู่ในคลองเนี่ยทำยังไงนะอิสติกฟาร์ให้กับเรากี่ตัวที่อยู่ในคลองใช่ไหมครับที่ผ่านมาเนี่ยของสดของแห้งของเปียกของมีชีวิตไม่มีชีวิตอิสติกฟาร์อวยชัยอวยพรขอดุอาขออภัยโทษให้กับเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าขาดทุนอ้าวนะครับเรากลับเข้าสู่บทเรียนวันนี้นะครับเรื่องหะดีษประเภทใดที่เราสามารถที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจของเราได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เนื้อหาจะยากพอสมควรแต่พยายามที่จะย่อยให้พี่น้องได้เข้าใจก่อนนะครับก่อนอื่นเลยลืมนะครับพี่น้องคงทราบข่าวแล้วนะตอนนี้มัสยิดอักซอร์เป็นไงฮะยึดไปยังเขายึดมานานแล้วแต่วันนี้เขาประกาศเป็นทางการเขายึดอย่างเป็นทางการเขาปล้นมานานแล้วเขาปล้นอักซอร์กิบละแรกของบรรดาผู้ศรัทธาก่อนหน้านี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยใช้เป็นอะไรครับเป็นกิบละแรกเป็นชุมทิศแรกก่อนที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้รับพระบัญชาเปลี่ยนให้หันมาในพิธีละหมาดนะครับที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับพระราชทานอายะห์กุรอานกัตนะรอตักลุบวะจิฮิกะฟิสซะมาอิฟะลันวัลลียันนะกะกิบละตันตะรฎอฮาที่มัสยิดบะนีซะละมะห์รอซูลเพิ่งจะหันหน้ามาที่มัสยิดุลฮารอมที่มักกะห์เพิ่งจะหันมาที่กะอบะห์ก่อนหน้านี้รอซูลเคยละหมาดไปทางมัสยิดุลอักซอเป็นกิบละของเรานะครับเป็นบ้านเดิมบ้านแรกของเราเลยแต่วันนี้ยิวมันรวมหัวกับใครฮะอเมริกาเป็นลูกน้องยิวอยู่แล้วใช่ไหมครับมันประกาศเต็มปากเลยวันสองวันที่ผ่านมาเป็นยังไงมันไม่เห็นหัวมุสลิมเราแล้วนะครับมันไม่เห็นหัวพวกเรานะครับมันเอาแผ่นดินอักซอนะครับไปปุยปุยำมานานพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่มีพลังนะครับเราไม่สามารถต่อรองอะไรได้เลยนะครับไม่สามารถที่จะไปต่อกรหรือแม้กระทั่งจะแย่งคืนมาเรายังแย่งไม่ได้เลย
นะครับฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ที่ทำได้ก็คือขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วต้องขอให้เยอะนะขอให้เยอะอย่าเบื่อที่จะขอพี่น้องของเราที่นู่นเขายังไม่เบื่อที่จะต่อสู้ฉะนั้นเราก็ต้องไม่เบื่อที่จะอะไรขอดุอาให้เขาแบ่งดุอาให้เขาได้ไหมครับได้นะนะเราคงไม่สามารถส่งสตางค์ส่งเงินส่งทองส่งอะไรไปช่วยเหลือก็หรอกแต่เราส่งอะไรไปได้ส่งดุอาสมมติว่าถ้าเราจะส่งเงินส่งทองช่วยได้นะครับสมมติว่าเอาละชุมชนอันกุบรอนเนี่ยเก็บรวบรวมเรียรายเงินสองสักสุกสองสุกเนี่ยได้สักแสนสองแสนจะส่งไปเนี่ยส่งเงินไปให้นะส่งอาหารไปให้เนี่ยเมื่อไหร่ได้ฮะเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนจะถึงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอาจจะไม่ต้องอะไรมากแค่เรือบรรเทาทุกข์นะครับของตุรกีของอะไรที่ส่งไปที่ปาเลสไตน์ตอนที่ถูกปิดล้อมอิสราเอลมันยังยึดไปแล้วเลยใช่ไหมครับมันปล้นเอาไปงั้นไอ้สิ่งที่เป็นของเนี่ยเราส่งไปเขาจะได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่สิ่งที่แน่ๆก็คือดุอาของเราเนี่ยส่งไปเขาได้ไหมส่งไปเขาได้งั้นอย่าลืมพวกเขาในดุอาในกุนูดของเราก็ได้นะครับละหมาดแล้วเราอ่านดุอากุนูดในคุตบะใครขึ้นคุตบะปราศัยไปนะครับแล้วก็แบ่งดูอาให้กับพี่น้องของเราที่โน่นนะครับเขาต้องการกำลังใจต้องการสิ่งนี้จากพวกเรานะครับมันเป็นผลอย่างน้อยๆก็เราได้สร้างสำนึกให้กับตัวเราเองว่าเรายังไม่ลืมกิบละแรกของเราถ้าเราลืมอดีตของเราลืมประวัติศาสตร์นั่นเท่ากับเราลืมกำพืชของตัวเองคนโบราณเขาเรียกงัวลืมตีนผมไม่ได้ว่าพี่น้องนะไม่จริงๆอ่ะเขาเรียกงัวลืมตีนคนจำกำพืชตัวเองไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยมีพื้นเพมาจากที่ไหนใช่ไหมครับงั้นเราก็ต้องรู้ว่าเราเนี่ยกว่าจะมาเป็นกิบละปัจจุบันนี้ได้นะเรามีอะไรก่อนเรามีอักซอมาก่อนแล้วเราสุนุลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่ท่านเสด็จอิสรอซุบฮานัลลอฮีอัสรอบิอับดิฮิไลลัมมินัลมัสยิดิลฮารอมิอิลัลมัสยิดิลอักซอใช่ไหมครับบริสุทธิ์ที่คุณยิ่งองค์พระผู้ทรงให้ท่านนบีของพระองค์ท่านนบีมัสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสด็จอิสราก็คือเสด็จภาคพื้นเนี่ยนะครับดำเนินภาคพื้นออกจากมัสยิดฮารอมนะครับในช่วงหัวค่ำแบบนี้แหละแล้วก็ไปที่ไหนไปสิ้นสุดระยะทางที่มัสยิดอักซอเสร็จนั่นนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพบเจอเพื่อนฝูงที่เป็นบรรดานบีเสร็จแล้วนะครับจำนวนหนึ่งรอซูลเสด็จทยานขึ้นอะไรมิอรอจรับพระราชทานฟัรดูละหมาดฉะนั้นมัสยิดอักซอเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์นะครับเป็นที่มาของการพระราชทานเฝ้าดูการละหมาดของเราทุกวันนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นอย่าลืมนะครับว่าถึงแม้ว่าสำนักข่าวบางสำนักข่าวก็จะไม่รายงานเรื่องพวกนี้เลยก็ตามแต่เราที่เป็นมุสลิมต้องติดตามข่าวสารแล้วก็ขอดุอาให้พี่น้องมุสลิมของพวกเราเราอย่ารู้สึกเฉยๆกับเหตุการณ์ที่เกิดที่นู่นโรฮิงญาก็เราก็เฉยๆใช่ไหมครับใครก็เราก็เฉยๆเฉยๆเฉยๆหมดเลยแล้วถ้าวันหนึ่งเกิดขึ้นกับเรามั่งและคนอื่นเขาเฉยกับเรามั่งล่ะใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้องเอารู้เอาชี้อย่าเป็นทองไม่รู้ร้อนเรื่องพวกนี้อ้าวกลับเข้าสู่บทเรียนของพวกเรานะครับเรื่องฮะดีษนะครับถ้าคำถามง่ายๆนะครับบอกว่าฮะดีษประเภทไหนนะครับที่เราสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจของเราได้ในเบื้องต้นเราต้องรู้จักฮะดีษก่อนฮะดีษคืออะไรเอ่ยฮะดีษพี่น้องพอจะมีพื้นฐานไหมครับเรื่องฮะดีษเพราะอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นโครงสร้างของศาสนาก็เรียกเป็นมอซอดิรุตชริยะเป็นแหล่งกำเนิดหรือเป็นเรียกว่าเป็นที่มาของอะไรครับของการบัญญัติศาสนาของพวกเราเลยหนึ่งก็คือเราเชื่อว่าอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาพระองค์ทรงพระราชทานอัลกุรอานให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่ไหมครับกุรอานนี่เป็นวะฮีของอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาก็เรียกวะฮยุนมัตลูนเป็นวะฮีที่เราเอามาอ่านในพิธีละหมาดของพวกเราอ่านเป็นอิบาดะห์แต่ฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถูกจัดเป็นวะฮีเหมือนกันแต่วะฮยุนฆอยรุมัตลูเป็นวะฮีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพระราชทานให้ท่านนบีนะครับแต่ไม่สามารถเอามาอ่านในละหมาดเหมือนกับอ่านซูเราะห์นะครับหรือเอามาอ่านนอกละหมาดเหมือนกับที่เราอ่านกุรอานปกตินะครับเป็นวะฮีเหมือนกันแต่แตกต่างกันเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นแหละนะครับแต่ทั้งคู่เนี่ยเป็นมัสดัรตัชรีอะห์เป็นต้นกำเนิดหรือเป็นแหล่งที่มาในการออกกฎหมายศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากุรอานที่เราอ่านอยู่ทุกวันนี้นะครับที่เป็นโครงสร้างในการปฏิบัติศาสนกิจหรือแม้กระทั่งเรื่องที่สูงไปกว่านั้นก็คือเรื่องของอากีดะห์เราก็ได้มาจากกุรอานความเชื่อความศรัทธามาจากอัลกุรอานเราต้องเชื่อให้ตรงอัลกุรอานเชื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่กุรอานบอกนะครับกุรอานสอนไว้เนี่ยต้องเชื่อนี่คืออากีดะห์
ส่วนที่เป็นเรื่องของภาคปฏิบัติที่เป็นโครงสร้างหลักก็ต้องให้เป็นไปตามที่อัลกุรอานได้ระบุได้ใช้หรือได้ห้ามเอาไว้ตอนนี้หะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับผมบอกแล้วเป็นวะฮีนะครับเป็นวะฮีตอนนี้หะดีษที่เรามักจะพูดถึงก็พูดถึงหะดีษหะดีษก็คือคำพูดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านพูดสอนเป็นวาจาออกมาหรือท่านไม่ได้พูดไม่ได้สอนด้วยวาจาแต่ท่านกระทำเป็นเฟียนะครับเป็นความประพฤติของท่านเป็นการกระทำของท่านแล้วมีซอฮาบะห์ไปรู้ไปเห็นแล้วก็มารายงานให้เราฟังว่ารอซูลทำแบบนั้นนะรอซูลละหมาดแบบนี้นะรอซูลตะวาฟแบบนั้นนะรอซูลถือศีลอดแบบนี้นะรอซูลใจสกาดอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นหะดีษเหมือนกันแต่เป็นหะดีษที่อยู่ในมิติของการกระทำภาคการปฏิบัติของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกประเภทหนึ่งก็คือการที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านไม่ได้ทำและท่านก็ไม่ได้พูดแต่ท่านรู้เห็นและท่านก็ยอมรับในสิ่งที่เป็นการกระทำของบรรดาซอฮาบะห์ที่ท่านอะไรที่ท่านใช้ชีวิตร่วมอยู่ด้วยนั้นพอซอฮาบะห์ทำแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ห้ามไม่ค้านก็แสดงว่าท่านรอซูลให้การยอมรับอันนี้เป็นสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราเรียกว่าหะดีษงั้นบรรดานักวิชาการตั้งแต่ยุคต้นๆยุคซะลัฟมาแล้วนะครับเวลาเขาอธิบายคำว่าหะดีษเนี่ยหมายถึงฟิอลุนนบีศ็อลลัลกอลุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำพูดของท่านนบีเช่นนบีพูดนบีสอนนบีอ่านอันนี้เป็นประเภทคำพูดของนบีนะครับ2เป็นการกระทำของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม3เป็นสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ไม่ได้พูดไม่ได้ทำแต่ท่านรอซูลให้การยอมรับนะอันนี้ในศาสตร์ของอะไรของอุซูลุลฟิกห์แต่ในศาสตร์ของอะลุลฮะดีษเนี่ยเขาจะเพิ่มอีกอย่างนึงก็คือเรื่องอะไรครับเรื่องของลักษณะทางกายภาพของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุคลิกของท่านนะบุคลิกของท่านเช่นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านชอบที่จะทำอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนานี่แหละไว้ผมยาวนะครับบางครั้งรอซูลไว้ผมประบ่ารอซูลุลลอฮ์ชอบรับประทานของหวานรอซูลชอบรับประทานของที่มีอะไรเย็นๆอย่างเงี้ยนะครับหรือผักบางอย่างผลไม้บางอย่างซึ่งตรงนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวแต่เป็นการรายงานว่ารอซูลทรงโปรดเป็นพิเศษเช่นในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสุนันของท่านอิหม่ามอิบนุมาญะห์สุนันอันนะซาอีการรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะตะตับบะอุดดุบบะฟิลกุสซะรอซูลเวลาท่านรับประทานอาหารบางมื้อเนี่ยข้างหน้าของท่านมีเมนูที่ทำจากฟักทองรู้จักไหมฟักทองอ่ะพวกฟักพวกแตงอ่ะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเอื้อมไปได้ไปหยิบแต่ไก่เลยอันนี้เป็นซุนนะห์ที่รอซูลมีรายงานว่ารอซูลถามว่ากินฟักทองได้ผลบุญไหมกินฟักทองมีผลบุญไหมอันนี้ไม่ใช่เรื่องซุนนะไม่ใช่เรื่องที่เป็นผลบุญที่ศาสนาต้องการให้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ประเทศที่หรือภูมิภาคที่ไม่มีฟักทองขาดทุนใช่ไหมครับหะดีษแฮรายงานว่ารอซูลชอบฟักทองรอซูลชอบผักพวกจำพวกแตงเพราะอะไรเพราะลักษณะทางกายภาพรอซูลอยู่ในพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายก็ต้องชอบที่จะกินผักหรือผลไม้ที่มันมีน้ำเยอะอันนี้เป็นสัญชาตญาณใช่ไหมครับใช่ป่ะเกี่ยวกับผลบุญไหมไม่เกี่ยวกับผลบุญเพราะฉะนั้นบรรดานักวิชาการเขาบอกเป็นซุนนะลัมยุคซอดบิฮัตตะชรีอะห์เป็นซุนนะแต่ไม่มีเจตนาเพื่อให้เอามาเป็นหลักการศาสนาอันนี้เป็นเรื่องของอะไรเรื่องของการกระพฤติการปฏิบัติส่วนตัวของรอซูลุลลอฮ์ที่ไม่ใช่เรื่องของอิบาดะห์เรื่องของศาสนากิจหรือเรื่องของความเชื่ออ้าวอิหม่ามนะซาอีรายงานที่เสียการรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยูฮิบบุลฮัลวัลบาริดารอซูลทรงโปรดที่จะดื่มหรือจะกินของที่มันเย็นแล้วก็หวานมีสุนัตให้กินไอติมมั้ยหวานเย็นน้ำแข็งใสมีสุนนะห์มั้ยไม่มีทำไมอ่ะเพราะเรื่องนี้รอซูลทำโดยอัธยาศัยทำโดยปกติวิสัยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาฉะนั้นเรื่องนี้จริงไม่มีคำว่าฮาลาลเรื่องฮารอมสุนัตมักรูฮ์มุบาฮ์หุกกลมพวกนี้ไม่มีเป็นเรื่องที่เปิดให้ทำได้ตามอัธยาศัยอันนี้เข้าใจแล้วนะฉะนั้นบางเรื่องบางอย่างถ้าเราเข้าใจคำว่าซุนนะห์ของรอซูลแล้วแบ่งประเภทให้ถูกเนี่ยเราจะเข้าใจแล้วก็สามารถนำมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตของพวกเรานะครับได้อย่างราบรื่นแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเอาของไม่ใช่ซุนนะมาทำให้เป็นซุนนะของที่บางเรื่องบางอย่างเป็นปกติวิสัยของคนทั่วไปที่เขาใช้ปฏิบัติกันอยู่ในสมัยรอซูลเรามาทำให้มันเป็นซุนนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลบุญเรื่องของมักกะเราะห์อะไรแบบนี้มันก็จะกลายเป็นการนำเอาสิ่งที่ไม่ใช่หลักการศาสนามาริให้เป็นเรื่องของศาสนา
บางเรื่องบางอย่างเนี่ยรอซูลทำมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีวะฮีแล้วก่อนที่จะได้เป็นนบีรอซูลก็ทำมาก่อนแล้วพอมาถึงตอนที่รอซูลเป็นนบีรอซูลก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมเรื่องนี้กลายเป็นซุนนะห์มั้ยกลายเป็นซุนนะห์มั้ยไม่เป็นเพราะอะไรอ่ะเพราะมันเป็นปกติวิสัยที่รอซูลทำมาก่อนแล้วนอกจากรอซูลมาระบุว่าอ๋อถ้าทำแบบนี้นะหลังจากที่รอซูลเป็นนบีแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นผลบุญให้ทำอย่างนี้อันนี้มันจะขยับมาเป็นเรื่องของอะไรเรื่องของซุนนะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เราพูดในเรื่องความหมายของนิยามหะดีษก่อนตอนนี้พอหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าไม่มีการตรวจสอบถ้าไม่มีการจัดประเภทหะดีษศาสนาของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะตกทอดมาถึงยุคสมัยของพวกเราหรือยุคก่อนพวกเราก็แล้วแต่ในสภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์ไหมเป็นไปไม่ได้เลยที่จะครบถ้วนสมบูรณ์เพราะตั้งแต่สมัยของรอซูลุลลอฮ์เองละรอซูลอยู่ท่องๆนี่แหละแต่ก็มีคนอุปโลกแล้วก็ใส่ความท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ้างว่ารอซูลพูดนั่นอ้างว่ารอซูลพูดนี่แม้กระทั่งยังมีคนที่สามารถที่จะแอบอ้างเป็นนบีสวมรอยรอซูลยังมีเลยฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นความจำเป็นว่าต้องมีการคัดกรองสิ่งที่จะไปอ้างว่าเป็นอะไรเป็นการกระทำเป็นคำพูดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเพราะไม่ฉะนั้นมันจะไม่เหลือของแท้ใช่ไหมครับฉะนั้นบรรดานักวิชาการในศาสตร์หะดีษตั้งแต่ยุคต้นๆอิหม่ามนะวะวีใครจะใครที่เข้าสันทัดในเรื่องหะดีษเนี่ยมักจะนำคำพูดของท่านอิหม่ามอับดุลไลบ์มุบารอกลาลลอิสนาดละกอละมันชาอามาชานี่ถ้าไม่มีการตรวจสอบไล่เช็คตั้งแต่ต้นยันสุดสายนะจะมีแต่คนอ้างว่าเป็นนบีนบีพูดนบีทำนบีทำนบีทำทั้งหมดเลยใช่ไหมครับอ้างอะไรอ้างคำพูดอุปโลกคำพูดแล้วยัดเยียดให้เป็นคำพูดของนบีเยอะแยะไปหมดเลยหนังสือที่รวบรวมหะดีษเมาดูอ์จึงอะไรจึงกลายเป็นโอ้โหหลายต่อหลายเล่มรวบรวมหะดีษที่ถูกแอบอ้างว่าเป็นคำพูดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคำพูดลักษณะใส่ใครท่านรอซูลว่ารอซูลพูดรอซูลถามทั้งๆที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยรู้เห็นไม่เคยรับรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เลยอุลามะเขาไปตรวจสอบแล้วจับผิดได้เยอะเลยฉะนั้นเราเนี่ยนะครับเป็นหนี้บุญคุณของอุลามะกลุ่มนี้ถ้าอุลามะกลุ่มนี้เขาไม่ทำหน้าที่นะแล้วปล่อยให้มาแบบสเปะสปะอะไรมาแบบเนี้ยเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นของแท้อะไรเป็นของปลอมตอนนี้ลองถ้าไม่มีแอร์ก็ได้ก็ได้แล้วสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคฮะใช้ยาปลอมกันไหมตอนนี้ฮะใช้เครื่องสำอางปลอมอะไรปลอมหมดเลยแต่พอมีองค์กรที่เขาทำหน้าที่ในการตรวจสอบเอ้ยเครื่องสำอางนี้จริงหรือเปล่าขาวจริงหรือเปล่ายานี้ใช้แล้วได้ผลจริงหรือเปล่าเขามีคนมาตรวจสอบเราเลยสบายใจได้ตอนนี้เราเลยได้กินเฉพาะอะไรได้กินได้ใช้ของที่มันปลอดภัยจริงๆอันนี้คือประโยชน์ของการตรวจสอบหะดีษฉะนั้นพี่น้องอย่าไปเข้าใจนะครับโอ้ยหะดีษมันใช้ได้มันกันหมดแหละหะดีษมีที่ใช้ได้และหะดีษที่ใช้ไม่ได้มีหะดีษที่แท้และหะดีษที่ไม่แท้มีทั้งของถูกแล้วก็มีทั้งของเถื่อนไม่ถูกนั่นแหละคือเถื่อนนั่นแหละอันเดียวกันนะของเถื่อนเยอะเลยจนกระทั่งนักวิชาการเขารวบรวมหนังสือมาดูอาร์ตเป็นหนังสืออะไรรวบรวมหะดีษมาดูอย่างเดียวเลยเยอะนะครับตอนนี้ถ้าเราจะพูดก็คือหะดีษที่เราจะรับก็คือหะดีษที่ได้เกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการจริงๆหะดีษต้องเป็นหะดีษที่ผ่านเกณฑ์ทางมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการไม่ใช่มาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่มาตรฐานทางฟิสิกส์ทางอะไรทางแต่ต้องเป็นมาตรฐานทางอะไรทางวิชาการอิสลามของเราฉะนั้นจึงมีอุลามะที่เขาทำงานเฉพาะด้านเลยเหมือนกับอุลามะที่เขาเชี่ยวชาญแตกฉานเฉพาะด้านในศาสตร์ตัฟซีรแล้วก็ยกผลงานตัฟซีรให้เป็นผลงานของเขาความดีความชอบไปเลยมุฟัสซิรูนใช่ไหมครับอุลามะด้านนี้เขาเก่งอะไรเก่งฮะดีษเราก็ยกให้ไปเลยมุฮัดดีซีนหรืออะฮ์ลุลฮะดีษเขาจะทำหน้าที่ด้านนี้ไปเลยเหมือนกับหมอสมมติเราเป็นมะเร็งเราจะไปปรึกษาหมออายุรกรรมหรือจะไปปรึกษาหมออะไรดีหมอหูหมอตาถ้าเราเป็นมะเร็งฮะเราตรวจพบแล้วเราเนี่ยเป็นมะเร็งเราจะไปหาหมออะไรก็ต้องไปหาหมอเฉพาะทางใช่ไหมครับเพราะเขาจะมีความเชี่ยวชาญสันทัดในเรื่องพวกนี้ฉะนั้นเรื่องศาสตร์หะดีษเราเองไม่รู้ในศาสตร์หะดีษเราก็ต้องรับฟังจากใครอ่ะฟังจากอุลามะหะดีษที่เขาตรวจสอบแล้วหะดีษบทนี้ซอฮีหนะหะดีษบทนี้ดออีฟนะหะดีษบทนี้ฮะซันนะเขาจัดไว้เป็นหมวดเป็นหมู่เรียบร้อยแล้วเราจึงอะไรจึงง่ายต่อการที่จะศึกษาเรียนรู้
ฉะนั้นพอหน้าที่ของเราตอนนี้หน้าที่ของเราเรียนอะไรล่ะก็ต้องเรียนศาสนาที่ถูกต้องจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอะไรอย่างที่ไม่ถูกต้องเราต้องยอมรับนะว่ามีนะครับศาสนาพอบอกศาสนาถูกทั้งหมดเลยมันไม่ใช่ใช่มั้ยครับฉะนั้นมันก็ต้องมีการคัดกรองเราก็ต้องขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงตอบแทนในสิ่งที่เป็นผลงานเป็นความดีของบรรดานักวิชาการที่เขาได้ทุ่มเทได้เสียสละนะครับบางคนนะครับใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในการตรวจสอบรวบรวมหะดีษนะครับทุกคนล้วนแล้วแต่มีผลงานในศาสตร์หะดีษแม้กระทั่งอิหม่ามที่เก่งเรื่องฟิกบ้านเราเนี่ยอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามมาลิกีอิหม่ามฮัมบะลีอิหม่ามอบีฮานีฟะทุกคนรับใช้ฟิกรับใช้หะดีษของรอซูลก่อนที่จะมาแตกฉานในเรื่องซุนนะเพราะฟิกเริ่มต้นจากอะไรต้องถอดสาระอิสติมบาตวิเคราะห์วินิจฉัยมาจากตัวบทเขาไม่ได้เอาตัวบทมาสวมทีหลังนะเขาเอาฟิกเพื่ออะไรศึกษาวิเคราะห์วินิจฉัยเขาเรียกสังเคราะห์จนกระทั่งกระจายออกมาเป็นมัสอะลาฟิกเขาไม่ได้เอามัสอะลาฟิกตั้งเอาไว้ก่อนแล้วก็ไปตามหาหลักฐานมาเสียบเขาเรียนฟิกเรียนฮะดีษเรียนซุนนะเรียนฮะดีษเพื่อที่จะกระจายให้เป็นมัสอะลามัสอะลามันจริงอยู่ในกรอบที่มีตัวบทหลักฐานแต่ถ้าเราเอาฟิกขึ้นก่อนแล้วก็ไปตามหาหลักฐานทำฟิกมาเข้าใจว่าฮะลานมาตลอดพอมาถึงวันนึงมันไม่มีหลักฐานทำไงอ่ะก็ต้องกรุหะดีษขึ้นมาเพื่อให้ของตัวเองฮะลานให้ได้เหมือนกับที่เกิดเป็นปัญหาในยุคต้นๆใช่ไหมครับกรุหะดีษกันขึ้นมาระหว่างมัซฮับกันนี่แหละเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันอันนี้เรื่องจริงอ้าวอุลามะอย่างท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะมีหนังสือนะครับที่เป็นผลงานของท่านที่รวบรวมหะดีษเอาไว้แต่ด้วยอบูฮานีฟะนะครับท่านไปอยู่ท่านพื้นเพของท่านกูฟะซึ่งซอฮาบะห์ที่อพยพหรือว่าย้ายถิ่นฐานไปตั้งรกตั้งรากปักหลักอยู่ที่นั่นมีจำนวนน้อยทำให้ท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะจึงเข้าถึงหะดีษได้น้อยกว่าคนอื่นมากที่สุดในจำนวน4อิหม่ามอบูฮานีฟะนี่มีต้นทุนหะดีษน้อยที่สุดเลยนะแต่ว่าท่านอะไรท่านมีวินิจฉัยมีอัจฉริยภาพของท่านท่านก็วิเคราะห์ฉะนั้นมัซฮับของอบีฮานีฟะจึงเป็นมัซฮับที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการอิสติฮาดการวิเคราะห์มันน่าจะอย่างนี้นะหลักเกณฑ์มันอย่างนี้ก็อาศัยพื้นฐานการอิสติฮาดซะส่วนใหญ่เลยในขณะที่อิหม่ามมาลิกอยู่ที่ไหนอยู่ที่มะดีนะห์อิหม่ามมาลิกนี่อีกอิหม่ามดารุลฮิจเราะห์นะครับเป็นอะไรเป็นผู้อาวุโสแห่งดารุลฮิจเราะห์คือมะดีนะห์นะครับมีฟุกะฮามีมีอะลุลหะดีษเยอะอิหม่ามมาลิกจึงเป็นคนแรกๆเลยนะครับที่ได้รวบรวมหะดีษจนกระทั่งมุวัตเตาะของท่านถูกจัดให้เป็นหนังสือเล่มแรกที่รวบรวมหะดีษไว้อย่างครบถ้วนเป็นบาเป็นอะไรเป็นเรื่องเลยอันนี้แหละคืออิหม่ามมาลิกนะอิหม่ามมาลิกก็มีหนังสือมุวัตเตาะจนกระทั่งหนังสือเล่มนี้นะครับได้รับการยอมรับและถูกนำมาสอนในมัสยิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่ยุคนู้นเลยคอลีฟะใครต่อใครก็เชียร์เลยเนี่ยเล่มนี้แหละดีแล้วนะครับเป็นมุวัตเตาะเป็นหนังสือที่ปูพื้นฐานความเข้าใจให้กับบรรดาตาบีอีนบรรดาอัตบะตาบีนตั้งแต่ยุคนั้นมามีทั้งอะกีดะห์มีทั้งเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจเป็นหนังสือหะดีษที่บุกเบิกวงการซุนนะห์เลยของใครของอิหม่ามมาลิกพอมาถึงของอิหม่ามอัชชาฟิอีอิหม่ามชาฟิอีเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนะเป็นลูกศิษย์ของใครอ่ะลูกศิษย์ของอิหม่ามมาลิกนะครับในเวลาเดียวกันพื้นเพเดิมเป็นคนอะไรฟิลิสตีนใช่ไหมครับแล้วก็เรียนที่ไหนด้วยอียิปต์ด้วยอิรักด้วยใช่ไหมครับฉะนั้นท่านจึงมีต้นทุนเยอะแต่ว่าหะดีษของท่านไม่เยอะเหมือนคนอื่นนะครับแต่ว่าถือว่าเยอะแหละท่านจึงมีหนังสือมุสนัดนะครับเรียกมุสนัดอิหม่ามอัชชาฟิอีเล่มไม่โตแต่ว่ารวบรวมหะดีษนะครับเป็นรวบรวมหะดีษแต่ว่าไม่ได้ถูกจัดอยู่ในตำราหะดีษระดับสูงๆเป็นระดับกลางๆชื่อมุสนัดของอิหม่ามอัชชาฟิอีแต่ในขณะที่อิหม่ามอะห์มัดเนี่ยลูกศิษย์ของอิหม่ามชาฟิอีด้วยลูกศิษย์ของซอฮาบะห์เยอะแยะหลายคนเลยนะครับตาบีอีนอาวุโสนี่เป็นครูบาอาจารย์ของอิหม่ามอะห์มัดนะครับอิหม่ามอะห์มัดเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยในเรื่องของการเข้าถึงตัวบทหลักฐานท่านสามารถรวบรวมหะดีษนะครับจนกระทั่งคัดกรองแล้วเหลือในสิ่งที่ท่านเห็นว่าน่าจะผ่านเกณฑ์มากที่สุดแล้วเนี่ยเป็นอะไรเป็นมุสนัดของท่านมุสนัดของท่านเราเรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นเขาเรียกอะไรสารานุกรมหะดีษเลยไม่ใช่แค่เล่มเล็กๆนะสารานุกรมหะดีษท่านอับดุลลาห์บทของท่านอิหม่ามอะห์มัดเองนะบอกว่าย่อให้ฉันจดหะดีษ
ร้อยหะดีษพันหะดีษหมื่นหะดีษเกือบจะถึงแสนแล้วเขียนด้วยท่องด้วยนะเขียนด้วยท่องด้วยรายงานจากคนนั้นคนนั้นท่องเสร็จแล้วย่อบอกเนี่ยแสนหะดีษสมมติแสนนะเนี่ยที่ย่อให้ท่องทั้งหมดทั้งหมดเลยเนี่ยหะดีษดออีฟทั้งหมดเลยจำเอาไว้เป็นแสนๆที่บอกนะเท่าไหร่นะเป็นแสนๆเนี่ยที่ให้ท่องเนี่ยรู้ไว้นะหะดีษดออีฟทั้งหมดแล้วที่เหลือถือว่าใช้ได้นี่ฉะนั้นเขาจึงมีต้นทุนหะดีษเยอะฉะนั้นมัซฮับของอิหม่ามอะห์มัดจึงเป็นมัซฮับที่อุลามาเขาให้การยอมรับอุลามาในระดับที่เป็นอะลุนหะดีษนะอะลุนหะดีษส่วนใหญ่จึงค่อนข้างจะให้น้ำหนักกับทัศนะของมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลมากกว่าแต่ว่าด้วยสภาพของการแข่งขันซึ่งเราต้องเข้าใจว่ามันมีมาตั้งแต่ยุคก่อนๆแล้วเรื่องมัซฮับเนี่ยนะครับแข่งกันอย่างณปัจจุบันนี้ก็ยังแข่งกันอยู่นะพวกนี้ฮานาฟีพวกนี้อะไรบ้านเราเป็นชาฟีอีมาลิกีอย่ามาแหลมนะใช่ไหมบ้านเรามีพอไปทางเชียงใหม่เชียงรายที่เขาเคร่งเรื่องฮานาฟีเขาก็จะไม่เคยยอมมัซฮับอื่นใช่ไหมอันนี้เป็นธรรมชาติที่เราเห็นกันอยู่เราต้องยอมรับอันนี้คือข้อเท็จจริงใช่ไหมครับถ้าไปทางตูนิเซียแอลจีเรียมาร็อกโกทางนู้นมาลิกีมัซฮับอื่นก็ไม่ได้เกิดเพราะอะไรล่ะเขาก็ต้องสงวนเป็นพวกอนุรักษ์นิยมเหมือนบ้านเราชาฟีอีลองตอบปัญหาที่ไม่ใช่มัซฮับชาฟีอีเลยใช่ไหมครับเนี่ยยังเขาเรียกอะไรล่ะกรรมการอิสลามแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาเป็นมาตรฐานเลยเวลาเกิดปัญหาหย่าร้างเรื่องมรดกเรื่องอะไรก็แล้วแต่คำวินิจฉัยของกอดีแต่ละจังหวัดที่เป็นดะโต๊ะทั้งหลายให้วินิจฉัยตามมัซฮับอะไรมัซฮับชาฟีอีถึงแม้คนที่ไปยื่นคำร้องจะเป็นฮานาฟีก็ตามสมมติมัซฮับของผู้ชายคนเนี้ยเขาถือว่ายาสมมติอะไรยา1ตก1ยา3ก็ตก1ยาเท่าไหร่ก็ตก1ยา100ก็ตก1ใช่มั้ยครับมาแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นชาฟีอียาเท่าไหร่ตกเท่านั้นเวลาคีลาฟกันล่ะผัวจะเอาอย่างเมียจะเอาอย่างนึงใช่มั้ยครับสมมติว่าเสื้อเขียวหลับอีกแล้วเมื่อกี้สัญญากับครูแล้วว่าจะไม่หลับสมมติเอาเสื้อเขียวก็แล้วกันจะได้ไม่หลับเสื้อเขียวเนี่ยเป็นผู้ชายยาเท่าไรก็ตก1ฉันยาเธอ100ครั้งในทัศนะความเชื่อความเข้าใจของเขาตกเท่าไรแค่1เท่านั้นยา100ตก1เขาถือตามหะดีษของรอซูลหรือกานะที่บอกต่อให้เธอด่าให้ท่านด่าไม่ใช่ด่ายาภรรยาเท่ากับดาวบนฟ้าก็ตกแค่1ก็เอาหะดีษบทนี้เป็นมาตรฐานเสื้อเขียวชอบใครสมมติเฉยๆไม่เอาจริงฮะสมมติไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งเขาสังกัดมัซฮับชาฟีอย่าเท่าไรตกเท่านั้นเธออย่าชั้น3ใช่ไหมเธอก็ชั้นขาดกันเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ไม่สามารถกลับคืนดีกันได้เถียงกันไอ้ผัวจะกลับรอยะไอ้เมียบอกกลับไม่ได้ทำยังไงล่ะเวลาคีราฟกันแบบนี้ต้องไปหากอดีประจำจังหวัดอะไรก็แล้วแต่กรุงเทพหรือบ้านเราเนี่ยเขามีมาตรฐานแล้วต้องตอบเฉพาะมัซฮับของใครมัซฮับชาฟีต่อให้มีอะไรให้เอาหลักฐานอะไรมาเขาก็ไม่ฟังเขาเพราะเขายืนอะไรเขายืนชาฟีอีอย่างเดียวซึ่งบรรยากาศแบบนี้มันไม่มีแค่สมัยแล้วมันมีตั้งสมัยก่อนแล้วแต่งฮะดีษถึงขั้นกลุฮะดีษกันถามว่าใครกลุชาวบ้านชาวช่องตาสีตาสาคนอามมีสามัญเปล่าโต๊ะครูที่เขียนหนังสือนี่แหละแต่งฮะดีษโกหกขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่เรื่องผมจะไปใส่ใครหรือว่าแต่เป็นเรื่องจริงที่มีหลักฐานไปดูตามหนังสือมัซฮับเก่าๆอ่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติฮานาฟีอันนี้เรื่องจริงนะเขาก็ไปกลุ่มฮะดีษเพื่อที่จะดิสเครดิตใครอ่ะชาฟีอีนักวิชาการนะบางคนสมัยบางผมไม่ได้ว่าทุกคนบางคนมีชื่อมีเสียงเนี่ยมีเจ้าของตำราเก่าๆเนี่ยแหละครับอ้างฮะดีษขึ้นมาบทหนึ่งพี่น้องฟังแล้วว่ามันน่าจะเป็นไปได้ไหมนะฮะดิษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถูกอ้างนะฮะดิษนี้ถูกอ้างเป็นฮะดิษเมาดูอ้างบอกว่า ในช่วงอาคิริซามานนะช่วงอาคิริซามานเนี่ยยะตีอะลันนาซิรอจุลุนอะดัรรุอะลาอุมมะตีในช่วง
ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยจะถึงข้างหน้าเนี่ยจะมีบุรุษหนึ่งเกิดขึ้นบนโลกเนี้ยอัดรุอาลาอุมมาตีอัดรุแปลว่าอะไรเป็นอันตรายที่สุดเลยคนคนนี้อัดรุอิสมตัฟลีนอัดรุเป็นอันตรายที่สุดอาลาอุมมาตีมินอิบลิสเป็นอันตรายกับประชาชาติของฉันมากที่สุดอันตรายยิ่งกว่าอิบลิสอีกรู้ไหมใครอยู่กอลุฮูวะมุฮัมมัดุบนุอิดริสคนคนนี้คือมุฮัมมัดบินอิดริสใครมุฮัมมัดอิดริสอิหม่ามอัชชาฟิอีเราะห์มะตุลลอฮิอะลัยฮิวะอะลัยนะใครกรุหะดีษบอกว่าอิหม่ามชาฟิอีจะเป็นตัวอันตรายทำลายอุมมะห์ของนบีใครอ่ะลองไปเปิดหนังสือโออุลามะมัซฮับโน้นเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้คนมาฟังใครมาฟังชาฟิอีและอ้างใครอ้างนบีเป็นไปได้มั้ยอุลามะห์ก็บอกจะเป็นไปได้ยังไงพอไปตรวจสอบแล้วไม่ได้มีอะไรที่มาที่ไปแต่ถูกเขียนไว้เป็นหนังสือเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตะเลยว่าอ้างว่านบีเตือนประชาชาติเอาไว้ว่าให้สังกัดเฉพาะมัซฮับฮานาฟีอย่ามาตามใครอย่ามาตามชาฟีเพราะชาฟีอีนี่คือตัวอันตรายกับประชาชาติยิ่งกว่าอิบลิสแล้วฝั่งชาฟีอียอมไหมล่ะฮะชาฟีอีฝั่งชาฟีอีก็ไม่ยอมแต่งฮะดีษขึ้นมาชาฟีอีกับฮานาฟีนะถ้าเปรียบกันแล้วนะถ้าจะเปรียบชาฟีกับใครฮะกับอิหม่ามฮานาฟีเขาก็บอกว่าเหมือนกับดวงจันทร์บนท้องฟ้ากับดาวดวงน้อยๆเขาก็ยอมไหมล่ะเขาก็บอกอิหม่ามชาฟีอีครับเป็นเหมือนกับดวงจันทร์ที่ส่องแสงสว่างเวลาดวงจันทร์ขึ้นดาวมีไหมดาวหายหมดเลยเขาก็พูดหะดีษในทำนองที่จะอะไรปู่ยอหรือให้เกียรติให้ความสำคัญกับชาฟีอีฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องปกติที่มันมีมาเพราะเรื่องของอะไรแนวคิดการแข่งขันแล้วมันก็ต้องอาศัยเนี่ยไหนก็อ่านหะดีษอันนี้ก็อ่านหะดีษแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าหะดีษไหนถูกหะดีษไหนเอามาใช้ได้ก็ต้องอาศัยนักวิชาการที่เขามาตรวจสอบหะดีษอ้าวอย่างหะดีษบทนี้เราเห็นทุกมัสยิดเลยทุกมัสยิดเลยโรงเรียนก็มีอันนะฎอฟะตุมินัลอีมานอันนะฎอฟะตุมินัลอีมานเราได้ยินมาเป็นหะดีษแต่เวลาไปตรวจสอบจริงแล้วในหนังสือหะดีษไม่มีหะดีษนี้เลยหนังสือหะดีษที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการนะไม่รู้จักหะดีษอันนะฎอฟะตุมินัลอีมานที่แปลว่าความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธานั่นแหละแต่เป็นหนังสือที่ถูกระบุว่าเป็นฮะดีสในฟิกแต่หนังสือฮะดีสไม่เคยรู้จักมาอยู่ไม่มีอยู่ในสารระบบของฮะดีสฮะดีสหมดเนี่ยแต่ฮะดีสที่ซอฮีห์ที่ถูกต้องจริงๆอัตตอฮูรุชัตรุลอีมานในฮะดีสซอฮีห์แต่เราไม่เอามาใช้เลยอ้าวอันนะฎอฟะตุมินัลอีมานแปลว่าอะไรนะความสะอาดนะฎอฟะนี่ความสะอาดทั่วๆไปเก็บกวาดนี่นะฎอฟะเก็บกวาดขยะอะไรเนี่ยนั่นนะฎอฟะล้างห้องน้ำเนี่ยนะฎอฟะตัดเล็บเนี่ยนะฎอฟะซักเสื้อเนี่ยนะฎอฟะแต่สิ่งที่เป็นหลักการศาสนาจริงอัตตอฮูรุชัตรุลอีมานการรักษาความสะอาดให้เป็นไปตามมาตรฐานทางศาสนาตอฮาเราะห์ชัตรุลอีมานศาสนาเรียกว่าครึ่งหนึ่งของศรัทธาไม่ใช่ส่วนหนึ่งพี่น้องนี่หะดีษซอฮีห์บอกยืนยันว่าความสะอาดที่เป็นไปตามมาตรฐานศาสนาหะดีษซอฮีห์นะครึ่งหนึ่งของศรัทธาในขณะที่นะฎอฟะห์ที่เราท่องกันมาเนี่ยคือกระผีกหนึ่งเสี้ยวหนึ่งส่วนหนึ่งของศาสนาความหมายมันก็ต่างกันแล้วแต่เรากับอะไรยึดแต่หะดีษอันนะฎอฟะตุมีนัลอีมานไปเขียนที่ไหนก็เขียนนะฎอฟะตุมีมานแต่ในหนังสือสารบบหะดีษไม่มีไปเข้า Google ก็ได้ที่เขาค้นหาได้ทั้งโลกอะแล้วตัวไม่มีหะดีษด้วยไม่มีคำว่าหะดีษเป็นคำพูดของอะไรของนักวิชาการที่เขาเอามาบันทึกเอาไว้หนังสือฟิกก็คือเอาความหมายของหะดีษบทเนี้ยซึ่งเป็นความหมายที่ได้มาจากหะดีษซอฮีห์แต่เขาไม่เอาหะดีษซอฮีห์มาเขียนแต่เอาหะดีษบทนี้โดยใจความมาเขียนว่าอันนะฎอฟะตุมินัลอีมานความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาเราอ่านพวกเรานี่โตมาปะน้อยมากอ่านแต่หนังสือฟิกกันมาเราไม่เคยเรียนหะดีษกันพอไปตรวจสอบมันไม่ใช่หะดีษ
แต่ที่ทำน่ะถูกหรือเปล่าล่ะก็ทำน่ะถูกแล้วเอาเรื่องความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาแต่เวลาเราจะอ้างหะดีษเราอ้างอะไรไปอ้างของไม่ถูกอ้างผิดแต่ความสะอาดเรารักษามั้ยรักษามันก็ยังดีใช่มั้ยครับแต่ว่าไนยะของหะดีษทั้ง2บทเนี่ยมันต่างกันนะอีกอันนึงตอฮารออีกอันนึงนะซอฟะอะไรอะไรความหมายมันชัดเจนตรงประเด็นมากกว่ากันอิหม่ามตะฮูรใช่ไหมครับมันไปสอดกับฟิกสอดกับประดิษฐ์ก่อทั้งหมดเลยเพราะเป็นคำพูดจากต้นทางจริงๆต้นน้ำจริงๆก็คือนบีแต่ถ้าเป็นคำพูดของคนล่ะฮะมันก็อาจจะนึกความหมายมาใส่มาให้มันใกล้เคียงก็เลยนึกนะซอฟะก็เลยเอาคำว่านะซอฟะมาใส่เนี่ยเหมือนฮะดิษอีกอันนึงมูตูกับลันตะมูตูอิหม่ามคดีนใช่ไหมฮะอ่านหนังสือบ้างอะไรบ้างปรากฏว่าหะดีษบทนี้ไม่ใช่หะดีษแล้วก็ไม่ใช่คำพูดซอฮาบะห์ด้วยคำพูดชีอะห์แล้วมาอ้างว่าเป็นหะดีษสูงสุดเลยไล่ไปถึงแค่คอลีฟะห์อาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุสมมุติว่ายกผลประโยชน์ให้ว่าเอาละหะดีษซอฮีห์สุดไปเลยสุดแค่อิหม่ามท่านคอลีฟะห์อาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุแต่พวกเราไม่เข้าใจนบีว่านบีไม่ได้ว่าฮาซิบูอัมฟุสกุมกับรันทูฮาซาบูก็ไม่ใช่นบีคอลีฟะห์อุมัรเป็นคนว่าฉะนั้นพอเราไม่รู้เราไม่ไปตรวจสอบที่มาที่ไปเราก็โยนให้นบีจริงไม่จริงไม่รู้ขี่ไปนบีไว้ก่อนมันจะกลายเป็นแบบนั้นเหมือนกับเราไม่รู้เห็นอะไรอย่างแต่มาอ้างว่าเป็นคำพูดของเราเนี่ยเสียหายไหมเสียหายและที่สำคัญก็คือนี่เป็นเรื่องของศาสนาฉะนั้นการที่เราจะไปทึกทักแล้วก็บอกว่าเนี่ยนบีมันไม่ใช่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันกะซะบะอะลัยยะมุตอัมมิดันฟัลยะตะบะวะมักอะดูมินันนารถ้าข้าพเจ้าไม่ได้พูดแล้วใครมายัดเยียดให้เป็นคำพูดของข้าพเจ้าถือว่าโป้ปดมดเท็จใส่ข้าพเจ้าดังนั้นเขาจงอะไรนะจงเตรียมหาไว้เลือกก็เลยจะเอามุมไหนฉะนั้นเรื่องเนี้ยยิ่งต้องอะไรยิ่งต้องเป็นมาตรฐานทางวิชาการเพราะเราจะเอาศาสนาของนบีน่ะมาปฏิบัติฉะนั้นถ้าเราไม่ตรวจสอบใช่ศาสนาของนบีจริงหรือเปล่าเป็นยังไงอ่ะก็เท่ากับเราอะไรเอามามั่วๆแล้วนั้นการที่เราจะปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เป็นหลักการที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามอยู่แล้วแต่เวลาเราจะเอามาปฏิบัติตามนะเราเอาอันไหนมาปฏิบัติหนูเขาบอกนี่ก็ยานี่ก็กินก็หายนี่กินก็หายเราจะกินทุกขนาดเลยหรือเปล่าทุกซองเลยป่ะเปล่าเราก็ต้องเลือกเอาอันที่เรามั่นใจขนาดยาเรายังเลือกเลยเคยซื้อแตงโมไหมฮะเสื้อเขียวไปไหนแล้วเสื้อเขียวหายไปอีกแล้วอ้ออยู่เสื้อเขียวเคยซื้อแตงโมไหมมะเวลามะซื้อแตงโมมะทำไงฮะพาเลยนะแล้วทำไมเอาขึ้นมาล่ะฮะเราบางคนยอมซื้อแล้วพาเลยเจาะเลยเพื่ออะไรล่ะจะดูว่าข้างในอ้าวมันหวานหรือเปล่าจะดูสับปะรดสักลูกนึงยังดีดแล้วดีดจนแม่ค้าตีมือจริงไหมดีดจนลูกเขาช้ำแค่รองเท้าลองแล้วลองอีกลองคู่นี้ไม่ได้แขวนคืนลึงคู่ใหม่เรามาเสียบอีกแล้วเรายังมีมาตรฐานในการที่จะเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดแต่พอถึงศาสนาของเราสเปะสปะได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้อ้าวเดี๋ยวผมจะแนะนำกับพี่น้องนะว่าทำไมเราถึงต้องพยายามที่จะปฏิบัติตามให้ตรงตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นความรับผิดชอบนะเป็นความรับผิดชอบที่เราจะต้องถูกสอบสวนถูกสอบถามโดยละเอียดในเรื่องนี้นะครับทำไมต้องตามนบีตามนบีดีตรงไหนนะเราจะได้รู้นะครับ1การตามนบีอันนี้เป็นหลักการศาสนาขั้นพื้นฐานเลยเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือตัวอย่างที่ดีที่สุดของพวกเราอัลกุรอานยืนยันละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะขอยืนยันอัลเลาะห์ยืนยันด้วยลามด้วยกอดใช่มั้ยครับขอยืนยันแน่นอนที่สุดแล้วในจริยวัตรอันดีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราหาอะไรเจอฮะกุดวะเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราอ้าวรอซูลเป็นกุดวะทางอะไรทางอาชีพฮะรอซูลมาสอนอะไรมาดุนยาเนี่ยรอซูลมาทำหน้าที่สอนอะไรสอนเลขสอนวิทยาศาสตร์สอนอะไรสอนศาสนาใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็ต้องเอาอะไรเอาศาสนาจากรอซูลเราไม่ได้เอาทุกเรื่องนะเพราะรอซูลบอกอะไร
วะมามินอัมริดีนิกุมฟะอิไลยาถ้าเรื่องศาสนาต้องเอาจากฉันคนเดียวห้ามไปเอาจากคนอื่นวะมามินอัมริดุนยากุมฟะชะนุกุมบิแต่ถ้าเรื่องดุนยาแล้วเชิญตามอัธยาศัยเลยใครจะปลูกบ้านยังไงใครจะทำยังไงจะแกงอะไรจะกินอะไรตามอัธยาศัยแต่ถ้าเรื่องไหนที่เกี่ยวเรื่องข้องกับเรื่องของศาสนาฟะอิไลยาต้องจบที่ใครอิไลยาที่ฉันคนเดียวห้ามเอาคนอื่นด้วยเข้าใจมั้ยครับเอาที่ฉันคนเดียวหรือถ้าไม่มีก๊อกแรกก๊อกนบีถึงจะเลื่อนไปเอาก๊อก2ก๊อกของใครอ่ะคอลีฟะอะลัยกุมบิซุนนะตีวะซุนนะติลคุลาฟาอิรอชิดีนอัลมาดียินถ้าไม่มีดูที่ซอฮาบะห์ที่ใกล้ชิดรอซูลก็ทำว่ายังไงมันยังเป็นสเต็ปไม่ใช่กระโดดข้ามนบีแล้วไปเอาอะไรเอาคนอื่นเลยต้องเอาใครก่อนเอานบีเพราะรอซูลสั่งเอาไว้ซอลลูกะมารออัยตุมูนีอุซอลีละหมาดยังต้องให้เหมือนนบีทำพัดให้เตือนนบีคูรูอันนี้มานาซีกับทุกสิ่งรอซูลกำชับต้องเอาจากชั้นต้องเอาจากชั้นรอซูลสั่งเรื่องอะไรกับข้าวเอาจากชั้นนี่เอาจากชั้นเอาเรื่องอะไรเอาเรื่องศาสนาฉะนั้นศาสนาล็อกสเปคไว้เลยต้องเอาเฉพาะจากนบีหรือบุคคลซึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้การยอมรับไว้นะแล้วเราซุนยอมรับใครทั่วไปเลยฮะมันก็ยังมีช้อยที่จะต้องเป็นสเต็ปมา1ที่เราต้องตามนบีเพราะคือนบีเพราะนบีคือตัวอย่างแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับอัลลอฮ์บอกแล้วก็การนั้นละกุมฟีรอซูลิและอุสวะตุนฮัสนะนบีของเรานี้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเรานะครับลิมังการนายรุจุลลอฮ์วันเยามัลอาคิรโดยเฉพาะกับคนที่มองการไกลมองไปถึงอาคิรอมองไปถึงวันกิยามะห์นะเราจะต้องไปอาศัยนบีที่นู่นที่ตามกันอยู่นี่อาศัยได้ไหมในโลกหน้านะที่ตามกันอยู่เนี่ยอาศัยใครได้ใครที่จะไปยืนรอเราที่สะพานซิรอตใครที่จะช่วยเราในประดังมาชัรเนี่ยชื่ออิหม่ามที่เรานึกออกในหัวของเราเนี่ยอิหม่ามอะไรที่อิหม่ามอะไรที่มีอยู่ในหัวเราเนี่ยเคยมีสักตัวบทหนึ่งหรือคำสอนหนึ่งว่าคนพวกนี้จะไปช่วยเราได้พี่น้องลองนึกดูอิหม่ามที่รู้จักอยู่ในหัวของเราอิหม่ามอะไรที่อิหม่ามอะไรกรรมการท่านไหนอะไรก็แล้วแต่คนที่เขาบอกมี power เขาเป็นอะไรแต่เป็นอะไรเนี่ยคนพวกนี้พี่น้องนึกให้ดีนะอยู่ในรายชื่อคนที่จะไปช่วยเราได้ในวันกิยามะห์มั้ยฮะอ้าวที่ประดังมะชัรฟื้นคืนชีพขึ้นมาใครที่จะช่วยเราคนแรกใครอบูบักรก็ไม่ได้ช่วยอุมัรก็ไม่ได้ช่วยไม่มีใครช่วยสักคนที่จะช่วยเราคือนบีแล้วทำไมไม่ตามนบีฮะร้อนจะตายน่ะดวงอาทิตย์สูงกว่าศีรษะแค่คืบเดียวอะหิวไม่มีอะไรจะกินเลยคอแห้งเป็นผงเลยมีบ่อน้ำของใครมีบ่อน้ำของนบีมีบ่อของอบูบักรไหมมีบ่อของอุมัรไหมมีบ่อของอิหม่ามทั้งหลายที่เราตามกันอยู่ทุกวันเนี่ยมีไหมบ่อของอิหม่ามชาฟีอีบ่อของอิหม่ามอามัดบ่อของอิหม่ามอะไรต่ออิหม่ามอะไรมีไหมถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุญาตคนพวกนั้นช่วยไม่ได้เลยต้องรออัลลอฮ์อนุญาตแต่นบีนี่อัลลอฮ์ให้สิทธิ์ใช่ไหมครับชาฟาอับอุตมาใครก็ช่วยไม่ได้ขนาดนบีอาดัมช่วยได้ไหมนบีอาดัมนะทุกคนสารพาเฮโลไปหานบีอาดัมท่านคือมนุษย์คนแรกที่อัลลอฮ์ทรงสร้างโดยพระหัตถ์ของพระองค์เลยคนเดียวในโลกที่อัลลอฮ์สร้างโดยพระหัตถ์ของพระองค์นบีอาดัมนับสี่ฉันจะพิเศษวิเศษแค่ไหนก็แล้วแต่ไปข้างหน้าตัวใครตัวมันขนาดนบีอาดัมยังไม่ช่วยไปหานบีอะไรนบีชีฟนบีเรื่อยไปมาถึงนบีนัวท่านคืออัลวะลุรุซุนท่านคือรอซูลของอัลลอฮ์คนแรกเลยท่านต้องช่วยเราได้นบีนัวว่าไงนับซีตัวใครตัวมันเถอะวันนี้ใช่ไหมครับนบีอาดัมบอกยังไงฉันช่วยไม่ได้หรอกก่อนหน้านี้ตั้งแต่อัลลอฮ์สร้างโลกอัลลอฮ์ไม่เคยพิโรธเท่ากับวันนี้แล้วหลังจากวันนี้อัลลอฮ์ก็จะไม่พิโรธเท่ากับวันนี้ฉันไม่ช่วยนบีอาดัมก็ไม่ช่วยนบีนัวก็ไม่ช่วยไปอิบรอฮีมไปใครตะไคร้ไม่มีใครช่วยยันนบีอีซาคนสุดท้ายก่อนนบีไม่ช่วยเหลือใครช่วยแล้วทำไมทิ้งนบีไปตามคนอื่นทิ้งนบีของเราทำไมทั้งที่เราจะต้องไปฮะกะไปอาศัยนบีฮะร้อนแทบตายเลย
นบีไปสุญูดขอโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงคลายวิกฤตขอพระองค์ทรงเริ่มพิพากษายังไม่พิพากษานะนบีเริ่มช่วยเราแล้วช่วยยังช่วยแล้วร้อนที่สุดเลยเหงื่อการไหลจนกระทั่งบางคนถึงตาตุ่มถึงหน้าแข้งถึงหัวเข่าถึงเอวถึงสะโพกบางคนท่วมหัวลอยคอนบีไปสุญูดขอให้จนกระทั่งอัลลอฮ์ทรงเริ่มพิพากษาไปแบบแต่ละขั้นตอนที่มีซานที่ตะช่างที่สะพานยันสะพานพิพากษามาแล้วนะส่งบัญชีแล้วอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วพอผ่านสะพานซิรอตเป็นไงฮะสัลลิมอัลลอฮ์นี่ประชาชนฉันขอให้ปลอดภัยทุกคนเลยใครที่ไปยืนตะโกนขอกับอัลลอฮ์ตรงนั้นอิหม่ามอะไรบอกมาอิหม่ามอะไรฮะลูกน้องอิหม่ามแต่ละสายเนี่ยอุลามะทั้งหลายที่ใหญ่โตกันเนี่ยใครช่วยได้ไม่มีใครช่วยได้สักคนหนึ่งใช่ไหมผ่านไปแล้วผ่านอะไรผ่านสะพานตกนรกนบียังไปอะไรไปชะฟาอะห์ขอให้คนที่ตกนรกไปแล้วขึ้นนี่คนเนี้ยที่ตามไปช่วยเรายันตกนรกแล้วแต่เราไม่ตามไปอ้างใครแต่ใครมันเอาละเขาอ้างนบีก็ของฉันมีคนอื่นคิดให้ดีนะครับคนที่ชอบตามคนอื่นที่นอกเหนือจากนบีอะไรก็ตามหมดโต๊ะครูโต๊ะแซ่โต๊ะกีโต๊ะวลีโต๊ะหยังโต๊ะมะขามโต๊ะอะไรแต่โต๊ะอะไรที่เขาตามกันนะถามว่าโต๊ะพวกนั้นนะจะตามไปช่วยเราตรงไหนบ้างในวันที่ไม่มีใครช่วยเราได้เลยดุนยานี่นะก็ช่วยไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวจะไปยอดจะไปตามนี่ตามไปช่วยโลกหน้าเลยตกนรกไปแล้วนบียังลงไปได้ไม่ใช่ลงนบียังขอกับอัลลอฮ์ให้เอาคนขึ้นมาจากนรกแค่นี้เปล่าเข้าสวรรค์ไปแล้วมูฮัมหมัดคนนี้ยังตามไปช่วยสมมุติว่าเสื้อเขียวสมมุติว่าอัลลอฮ์เมตตาเสื้อเขียวนี่ทำมาน้อยละหมาดบ้างเราจะฟัดดูสุนัตไปได้งั้นเสื้อเขียวเอาแค่นี้กันแล้วกันนะเอาแค่เลยปากประตูไปหน่อยนึงเอาแค่ชั้นหนึ่งพอเพราะทำน้อยก็ต้องได้อะไรก็ต้องได้น้อยทำน้อยได้น้อยว่าไปตามเนื้อผ้านบีไปเห็นโอ้อัลลอฮ์อุมมาของพระองค์ได้แค่นี้เองขอเถอะขอให้เข้าไปได้ให้ลึกกว่านี้จากชั้นหนึ่งขอให้เป็นชั้นสองขอให้เป็นชั้นสามในที่สุดรอซูลอธิบายถึงขั้นนี้มีแค่คนนี้คนเดียวที่ช่วยเราได้แล้วทำไมไม่ตามฮะไอ้ที่เราตามกันอยู่ทุกวันเนี่ยเขาเคยบอกเคยรับปากเคยสัญญากับเราไหมว่าเขาจะช่วยถึงที่สุดนะฮะอายุบวันนี้ฉันเป็นชาฟีอีของฉันจะไปช่วยฉันที่สะพานซิรอตอ้าวใครบอกมาเลยว่าใครช่วยได้ฉันเป็นฮานาฟีจะไปช่วยฉันที่สะพานซิรอตจะช่วยฉันขึ้นสวรรค์ชั้นนู้นชั้นนี้อ้าวที่ตามกันอยู่ทุกวันนี้แล้วเลิกไม่ได้ด้วยต้องตามอย่างเดียวไม่ตามไม่ได้แชร์ว่าจริงป่ะนี่คืออะกีดะห์ของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เราต้องศรัทธาว่านบีของเราตอนนั้นแล้วถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นทำหน้าที่ตรงนี้ไม่มีใครได้ทำเลยใช่ไหมครับเอาละอัลลอฮ์ทรงเมตตาอุมมะห์ของนบีคนซอลเลห์บรรดานบีบรรดาชูฮาดะบรรดาอัตกิยะทั้งหลายเมื่ออัลลอฮ์ทรงอนุญาตอัลลอฮ์ก็ให้สิทธิ์ให้พวกเขาสามารถชะฟาอะห์ได้แต่มันหลังรอซูลของเราเยอะเลยงั้นเบื้องต้นต้องตามใครก่อนตามรอซูลเพราะรอซูลคือผู้ที่มีบุญคุณกับเราตั้งแต่ในดุนยานี้แล้วเอาศาสนาที่เที่ยงแท้เนี่ยมาบอกมาสอนพวกเรางั้นเราอย่าทิ้งของที่เป็นทองแท้แล้วไปคว้าเอากากเอากวดเอาอะไรมาอะไรมากำไว้ด้วยความภูมิใจหลายคนยอมแบกอะไรนะยอมแบกกระสอบแกลบรู้จักกระสอบแกลบไหมอ๋อลืมไปคนแถวนี้เขาคนกรุงเทพผมคนบ้านนอกเสื้อเขียวรู้จักแกลบไหมฮะไม่ทันรู้จักไหมแกลบอ่ะแกลบก็คือเปลือกของข้าวอ่ะเวลาเขาสีเสร็จแล้วมันก็จะมีเฉพาะอะไรเฉพาะเปลือกมันแบกเอาไว้ด้วยความภูมิใจของฉันเต็มกระสอบของฉันเต็มกระสอบเคยเปิดดูปากข้างในที่แบกไว้นะมันคืออะไรฮะเอาไปสีกินก็ไม่ได้เพราะมันเป็นแกลบ
เอาไปต่อยอดปลูกเป็นเมล็ดขยายพันธุ์ก็ไม่ได้เพราะมันเป็นแกบมันไม่มีเมล็ดข้างในฮะเอาไปทำอะไรไอ้ของที่แบกไว้แบบนี้แบกไว้ด้วยความภูมิใจแบกไว้ด้วยความทนุถนอมด้วยความรักษาปกป้องที่สุดเลยแตะไม่ได้ใครว่าไม่ได้ที่แบกอยู่เนี่ยแล้วทิ้งอะไรทิ้งข้าวเปลือกกระสอบข้าวเปลือกไม่เอาจะแบกเขาแบกอะไรแบกแกบมีไหมหลายคนยอมอะไรแบกแกบคนโบราณบางคนบอกกู้เรือแกบแต่ปล่อยให้เรือข้าวล่มศาสนาของเราแท้ๆที่เราจะต้องรักษาที่มันจะเพื่อความอยู่รอดของเราปล่อยให้มันล่มอากีด้าก็พูดไม่ได้อะไรก็พูดไม่ได้อย่าว่ากันไอ้ตรงไม่ว่ากันนี่แหละมันทำให้ทุกมาถึงทุกปันนี้อากีด้าก็พูดไม่ได้อะไรก็พูดมันอากีด้านี่ต้องพูดเพราะมันไม่ใช่นั้นแล้วมันไม่อะไรไม่หมดสภาพเลยเพราะอากีด้าไม่ถูกต้องอากีด้าไม่ถูกต้องอย่างเดียวเนี่ยให้ฟิกดีแค่ไหนก็แล้วแต่โละหมดเลยจริงไหมรอซูลหาดีสอนรอซูลเยอะเลยที่สอนลักษณะพวกนี้ซอฮาบะห์ท่านอับดุลลาฮ์อิบนุมัดเคยบอกอ่ะฝากไปบอกคนกูฟ้าด้วยพวกไหนพวกกูฟ้าพวกอิรักอ่ะกูฟ้าบัสรอพวกนี้มีแหล่งกำเนิดแนวคิดเลอะเทอะพวกกอดารียาพวกยาบรียาพวกนี้แนวคิดพวกนี้มาจากนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับฝากไปบอกพวกมันด้วยอานาบารีอุมมินฮุมวะอันนะฮุมบุรออาอุมินนีฝากไปบอกพวกนั้นด้วยพวกกอดารียายาบรียาพวกนี้ทั้งหลายเนี่ยที่มันศรัทธาไม่ถูกแค่เรื่องเดียวนะฝากไปบอกว่าอันนีบารีอุมมินฮุมอะดิสซอฮียะบอกกันว่าฉันกับมันต่อไปนี้ไม่เกี่ยวกันไม่ยุ่งกันอีกต่อไปแล้วมันก็ไม่ต้องมาสังฆกรรมอะไรกับพวกเราอีกต่อไปแยกกันเลยคนละขั้วกันไปละเพราะอะไรอ่ะเพราะศรัทธาไม่เหมือนกันศรัทธาผิดกี่เรื่องฮะเรื่องเดียวเท่านั้นเองรุกนอีหม่านมีกี่ข้อ6ข้อพวกกอดารียะศรัทธากับอัลเลาะห์ศรัทธากับนบีศรัทธากับคัมภีร์ศรัทธาได้หมดเลยเหลือเรื่องอะไรเรื่องกอดอกอดัตที่เขาผิดชัดเจนในเรื่องเนี้ยอัลอัมรุอุนูฟุนปฏิเสธเรื่องกอดอกอดัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหาว่าอัลเลาะห์ทรงอะไรไม่ได้มีส่วนในการที่จะกําหนดลิขิตมักลุกทั้งหลายอัลเลาะห์มารู้ทีหลังคนทําไปแล้วอัลเลาะห์เพิ่งจะมารู้อัลเลาะห์ไม่เกี่ยวมันเชื่อแบบเนี้ยแค่นี้แหละอิบนุอุมัรบอกอะไรเลิกไม่ต้องไปยุ่งกับมันคนพวกนี้ไม่ใช่แขกไม่ใช่มุสลิมไม่เกี่ยวกันไงต่อไปไม่ต้องนับญาติกันเลยเขาตัดกันถึงขนาดนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับถ้าจําไม่ผิดหะดีษอบิดดาร์ดะรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าลาวอันนะลิอะฮะดิฮิมนี่นบีพูดนะต่อให้คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขาลิอะฮะดิฮิมมิสลาอูฮุดินซะฮะบันอูฮุดนี่อูฮุดเนี่ยรู้จักอูฮุดมั้ยครั้งที่แล้วครั้งก่อนนู้นอ่ะครั้งที่แล้วอาจารย์ยูซุฟใช่ไหมหรือใครครั้งที่แล้วครั้งก่อนที่ครูมาน่ะตอนที่เรานั่งตรงนู้นครูบอกว่าเราอยู่ครูอยู่น้องจอกเนี่ยเวลาฝนมันจะตกเนี่ยครูมองเห็นอะไรที่ทางนครนายกอ่ะภูเขาอะไรนะไม่ใช่อุฮุดนะใครอุฮุดนะ อุฮุดอยู่โน่นมาดีน่าเนาะเห็นภูเขาอิโต้อยู่น้องจอกกรุงเทพมหานครแต่เห็นภูเขาอิโต้ที่โน่นนครนายกนู่นความใหญ่ของมันอุฮุดใหญ่แบบนั้นเลยต่อให้คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขามีทองคำขนาดมหึมาเป็นภูเขาลาวกาเท่ากับภูเขาอูฮุดเลยซุมมาอัมฟากอฮูฟีซะบีลิลลาห์แล้วเขาก็ยกภูเขาทั้งลูกที่เป็นทองคำเนี่ยโดยสุจริตใจไม่หวงไม่อะไรเลยยกให้อัลลอฮ์เอาไปใช้ในหนทางอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยมากอบิลาฮุลลอฮ์อัลลอฮ์รับไหมอัลลอฮ์ไม่รับเลยฮัตตายุมินบิลกอตรีคอยรีวะชารีจนกว่าจะศรัทธาเรื่องนี้เรื่องเดียวไหนถูกซะก่อนแค่เรื่องเนี้ยมันโละทั้งหมดเลยที่เป็นอามันที่อัลลอฮ์จะรับแล้วถ้าอากีดะห์ไม่เคลียร์พี่น้องว่าจะได้อะไรฮะสมมติละหมาดอยู่ที่เอวนี่มีอะไรอยู่ฮะตะกุดพญาเท้าเอวบ้าง9ปม7ปม11ปมอะไรก็แล้วแต่ละหมาดอัลลอฮ์รับมั้ยหุ้ยละหมาดตั้งเยอะนะฮะรับมั้ยไม่รับอิหม่ามชาฟีอีอิหม่ามชาฟีกับอิหม่ามอะห์มัดเถียงกันเรื่องนี้นะครับคนที่ตกศาสนาแล้วไปละหมาดไม่รู้ตัวไงไปละหมาดทำสิ่งที่ตกศาสนานะจะตกมุตตัดแบบนี้ซึ่งโดยปกติคนที่ตกมุตตัดต้องอะไรต้องกล่าวกะลิมะห์เพื่อเข้าอิสลามใช่ไหมเพื่อเข้าอิสลามอิหม่ามชาฟีบอกก็ก
ก็มันละหมาดแล้วนี่ละหมาดยังละหมาดสมมติว่าแขวนเนี่ยแขวนที่เอวเนี่ยแขวนหรือที่ไหนก็แล้วแต่หรือมีความเชื่ออะไรก็แขวนหน้ารถบ้างจะป้องปันป้องกันแค้วคาดนนแค้วคาดนี่เชื่อว่าเหมือนกับความเชื่อในวัตถุมงคลทั้งหลายที่เขาเชื่อกันนะแขวนที่ตัวสักที่หลังที่ไหลอะไรก็แล้วแต่ถ้าเชื่อว่าสิ่งอื่นสามารถเนรมิตบันดาลนนบันดาลนี่ได้ถ้าไปขอแล้วจะได้ลูกได้เต่าได้นนได้นี่อะไรนะคนที่เชื่อแบบนี้ในหลักอากีดะห์เขาถือว่าอะไรละเขาถือว่าตกศาสนาอิหม่ามชาฟีก็พยายามที่จะมองในแง่ดีเฮ้ยเดี๋ยวพอเวลามันละหมาดนะในละหมาดมันมีอัตตะฮียาอัตตะฮียาตุลิลลาฮ์หรืออัตตะฮียาตุลมุบารอกาตุศ็อลาวาตุตอยยิบาตุลิลลาฮ์อัสสลามุอะลัยกะยันนบีวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุอัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศ็อลิฮีนอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วันนึงมันว่าตั้งกี่เที่ยวฮะอ้าวแล้วอัชฮะดูนี่เป็นชาดามั้ยเป็นอิหม่ามชาฟีบอกอินชาอัลลอฮ์น่าจะอะไรน่าจะหายหายกันไปเอาตัวเนี้ยมาเป็นชะฮาดะห์เข้าอิสลามรอบใหม่อิหม่ามอะห์มัดถามเฮ้ยอิหม่ามชาฟีอีคนกาเฟรน่ะทำอะไรอัลเลาะห์รับมั้ยไม่รับแล้วละหมาดอัลเลาะห์ไม่รับแล้วจะชะฮาดะห์จะได้ยังไงล่ะฉะนั้นต้องอะไรต้องเคลียร์เรื่องอะกีดะห์นะไม่ใช่ทำไปไอ้นนก็เชื่อไอ้นี่ก็เชื่อไอ้นั่นก็แควนไอ้นี่ก็ผูกไอ้นี่ก็แปะอะกีดะห์ของอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์ต้องมีอัลเลาะห์เพียงแค่อย่างเดียวเผื่ออัลลอฮ์สักเผื่ออย่างอื่นนอกนั้นจะรอดสัก 1% ได้มั้ยขอกับอัลลอฮ์99เลยแล้วมีอีกอย่างนึงขอแขวนไว้เพื่อความสบายใจไม่ได้เชื่อไม่ได้ไหว้แต่จะแขวนเพื่อความสบายใจขอกับอัลลอฮ์ยังไม่รู้จะให้มาอะไรขอแขวนแต่เพื่อความสบายใจอิหม่ามว่าได้มั้ยไม่ได้บูชาเขาไม่ได้บูชาเขาขอแขวนเพื่อความสบายใจเฉยๆถ้าเห็นไอ้นี่แล้วสามันหายใจโล่งหน่อยฮะเขาไม่ได้เชื่อเขายังเชื่ออัลลอฮ์อยู่แต่ขอแขวนเพื่อความสบายใจแค่เปอร์เซ็นต์เดียวอ้าวแล้วอีก99ล่ะฮะแล้วถ้าอากีดะห์เราไม่เคลียร์ทุกวันเนี่ยพวกไหนแต่พวกไหนนั่นลองถ้าไม่ย้อนกลับมาเอาอิสลามเอาของแท้ๆสอบนะจะเหลืออะไรงั้นต้องอะไรต้องตรวจสอบต้องคัดกรองนะครับเรื่องพวกนี้ผมไม่ได้มาพูดมารื้อฟื้นให้พี่น้องสากหูสากอะไรก็แต่อยากจะให้พี่น้องอะไรลองนึกใหม่เรามีต้นทุนชีวิตคนเรา60ปี70ปีเท่านั้นแหละผมเชื่อนะที่พี่น้องบอกพี่น้องหลายคนบอกอย่ามาว่ากันอย่ามาพูดอะไรกันเดี๋ยวอัลลอฮ์ตัดสินเองจริงไหมผมไม่ได้บอกเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ตัดสินใครเป็นคนตัดสินอัลลอฮ์ตัดสินผมก็เชื่อว่าอัลลอฮ์ตัดสินทุกคนก็เชื่อว่าอัลลอฮ์ตัดสินเราจะรอให้อัลลอฮ์ตัดสินเลยหรอถ้าอัลลอฮ์ตัดสินแล้วทำมันไม่ใช่จะย้อนกลับมาแก้ตัวได้ไหมแล้วจะแก้ตัวตอนไหนฮะตอนนี้เลยเมื่อก่อนบ่าวสมาเลเทเมาบ่าวอย่างงู้นอย่างนี้ใครไปพูดก็ไม่ฟังไม่เชื่อแต่ตอนนี้บ่าวต้องอะไรต้องเปลี่ยนแปลงแล้วโดยเฉพาะเรื่องอะไรเรื่องเตาฮีดนี่สำคัญเลยเมื่อก่อนบ่าวเคยแขวนที่หน้ารถบ่าวเคยแปะนู่นแปะนี่บ่าวเคยทำทุกอย่างเลยผมเล่าให้พี่น้องฟังเรื่องนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงกับตัวผมเองแต่ผมไม่ได้ทำนะผมอยู่ในเหตุการณ์อิหม่ามของมัสยิดแห่งหนึ่งนะครับไปร่วมพิธียะนาซะห์ไปเยี่ยมยะนาซะห์ผมก็ไปเยี่ยมด้วยไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถืออิหม่ามเขาไปเฝ้ามาหยัดไปตั้งแต่แรกแล้วนะพอเขาตามกันก็อิหม่ามก็ไปจัดการผมมาทราบข่าวหลังจากที่เขาประกาศที่มัสยิดก็ตามไปดูมาหยัดนะเขาก็เอาไปขึ้นบิดุลขึ้นอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นบิดุลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ ขึ้นไปก็สลามก็มีอิหม่ามใครตะใครพี่น้องนึกบ้านบ้านนอกกันนะเวลาขึ้นบันไดไปมันจะมีอะไรที่นอกกระชานใช่ไหมแล้วที่นอกกระชานจะมีพนักมานั่งนะพนักมานั่งผมก็สลามเสร็จแล้วก็เข้าไปขอดุอาให้ผู้ตายเสร็จแล้วก็เดินออกมาก็จะไปสอนหนังสือจะไปตะช้าก็จะไปสอนหนังสือต่อก็สลามลาเลยมาพอมาถึงชะมัมเฮ้ยอย่าเพิ่งไปคุยกันก่อนแล้วก็ดึงมือผมนั่งตรงพนักตรงนั้นแหละผมก็นั่งคุยกันไปสักพักสัก 2-3 นาทีแหละมีพี่น้องมุสลิมขึ้นมานะเขาไม่คุมฮิญาบเขาเอาฮิญาบอะไรล่ะ
แบ่งเป็นผ้าบางๆนะคุมลงมาเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็มาสลามชะม่ำก็เอาผ้ารองเหมือนกับที่วัฒนธรรมคนไทยเราชอบทำเอาผ้ารองมือแล้วก็สลามอิหม่ามก็สลามกันนานนานจนกระทั่งผู้หญิงคนนี้ลงไปนั่งคุกเข่าอยู่ข้างหน้าอิหม่ามผมนั่งอยู่นั้นอยู่ในเหตุการณ์ก็ได้ยินเต็มหูเลยชะม่ำอาซิมัตที่ชะม่ำให้หนูไปนะชะม่ำมีอีกหรือเปล่าชะม่ำมีอีกหรือเปล่าของหนูที่ร้านหนูนะขายดีลูกค้าเข้าไม่หยุดเลยทำไม่หยุดเลยจะเอาไปให้น้องอีกให้ร้านน้องอีกอันหนึ่งจะได้ขายดีพี่น้องเนี่ยเรายังไม่ได้พูดเรื่องอากีดาของเขาจริงๆเขาเชื่อยังไงไม่รู้แต่พี่น้องฟังจากเนี่ยความเชื่อแบบเนี้ยเข้าใจว่าเอาไอ้ของเนี่ยถ้าไปแขวนที่ร้านแล้วโอ้ยลูกค้ามันเรียกลูกค้าเข้าร้านได้พี่น้องคิดยังไงกับความขับคำพูดแบบเนี้ยพี่น้องมุสลิมมาได้จบไคโรกันแล้วฮะใช่อันนั้นคือเราพูดตามอะไรกิริยาน่ะมันเป็นภาษาของหัวใจผมไม่ได้ไปดูหัวใจเขาแต่ผมฟังจากปากจากคำพูดจากการยอมรับเขาถึงขั้นลงไปนั่งคุกเข่าพระเพียบข้างหน้าชะมามที่อาซิมาที่ชะมามทำให้หนูไปนะโอ้โหลูกค้าเข้าเป็นว่าเล่นเลยขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะภาษาเขาแบบนั้นนะภาษาคนก็ขออีกอันหนึ่งเพื่อเอาไปให้อะไรร้านน้องจะได้ขายได้ริสกีใครเป็นผู้ประทานให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วความเชื่อที่ว่าถ้าแขวนไอ้นี่แล้วจะดึงริสกีดึงโชคดึงลาภมาให้นี่ล่ะฮะเหมือนกับเชื่อว่าอันนี้เป็นตัวช่วยสัก 20% กันอัลลอฮฺให้ 80% ไอ้นี่ช่วย 20% ช่วยได้เชื่อได้ไหมปุ๊บคิดกันนะผมคิดแค่ว่าเขาเชื่อใครสัก 20% อีก 80% เขายังเชื่ออัลลอฮฺอยู่เชื่อว่าช่วยริสกีเขาสัก 20% เท่านั้นแหละเอา 5% ก็ได้ริสกี100นึงอัลลอฮฺให้95ไอ้นี่ช่วยแค่5ช่วยแค่5นะช่วยคิดว่าช่วยแค่5นั่นแหละได้ไหมอ้าว 2% ช่วยแค่ 1% เท่านั้นแหละอีก99อัลลอฮ์ให้เชื่อว่าอัลลอฮ์ให้อีก 1% ไอ้นี่ให้ 1% ก็ยังไม่ได้นะอัลลอฮ์ต้องทั้งร้อยใช่ไหมแล้วที่แปะที่แขวนที่อะไรแต่ที่อะไรกันนั่นล่ะนี่ผมไม่ได้พูดเรื่องใจแต่ผมกำลังพูดถึงสิ่งที่ภาษาของหัวใจมันสื่อออกมาใช่ไหมอิหม่ามใช่ป่ะเราพูดถึงพฤติกรรมการกระทำถ้าไม่แขวนจะเลื่อมใสไหมถ้าไม่แขวนทำไมเอามาแขวนการแขวนการติดไว้ในที่สูงแสดงถึงความเลื่อมใสถึงความอะไรความเคารพผมไม่ได้ว่าบูชานะแต่ว่าความเคารพการให้ความสำคัญทำไมถึงต้องเลือกแขวนไว้ตรงมุมนั้นที่เสานั้นทำไมถึงต้องมี4ทิศแล้วทิศนี้อบูบักทิศนี้อุมัรทิศนี้นี่ใครทำฮะใครทำฮะทำกันเองทั้งหมดเลยอ้าวนบีเคยสอนอ้าวนบีไม่เคยสอนคนที่นบียอมรับเคยสอนไหมเช่นคอลีฟะทั้ง4เนี่ยที่เราเอาชื่อเข้ามาเขียนเสานู้นอบูบักเสานี้อุมัรเสานี้อันนี้มีกาอีนอิสรอฟีนยิบรีนอิสรออีนเอามาเขียนน่ะบางคนไปเขียนยันอาลุนกาฟีเอาชื่อเข้ามาเขียนชื่อคนพวกนี้เขียนแล้วป้องกันอะไรฮะไม่ใช่กวนอูนี่ใช่เปล่าคนจีนเขาเชื่อถ้าเอารูปกวนอูมาติดผีไม่เข้าเอารูปไอ้นี่มาติดผีไม่เข้าอ้าวแล้วเขียนชื่ออบูบักผีเข้าไหมฮะก็เพราะผีบ้านไม่ดีไงผีป่ามันเลยพลอยคนในบ้านไม่ดีเรื่องพวกนี้มันเลยเข้าผมมาว่าเนี่ยมันจะมารื้อฟื้นพวกเราทำแต่ของจริงเราต้องยอมรับว่ามันมีคนทำแล้วทำแบบนี้ถูกหรือไม่ถ้าไม่พูดกันล่ะใช่ไหมครับงั้นต้องพี่น้องต้องพยายามฟังแล้วก็มันจริงหรือเปล่าไอ้ที่พูดเนี่ยเพราะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของอากีดะแค่เราเชื่อว่ามีผีนะก็อากีดะมุสลิมเชื่อเรื่องผีได้ไหมครับไม่มีละผีเนี่ยพระขนงเนี่ยวัดอะไรนะวัดมหาบุตรผีกระสือมีไหมฮะแล้วที่เขาเลี้ยงกันอยู่นั่นล่ะฮะที่เขาเลี้ยงยินเลี้ยงอะไรกันเอาเลี้ยงยินเลี้ยงได้ไหมเอาเนี่ยผมเชื่อพี่น้องเนี่ยไม่เลี้ยงหรอกเป็นอวิชชาแต่มีคนมุสลิมเราเลี้ยงไหมมีแล้วบางคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคม
เป็นผู้นำชุมชนที่จะชี้นำคนอื่นแค่นั้นแต่เป็นคนเลี้ยงยินซะเองใช่ไหมครับลูกหลานก็ภูมิใจขโมยเข้าบ้านยินหยังเล่นยินแชร์เล่นฮะในขณะที่กุรอานตำหนิทั้งหมดเลยใช่ไหมครับอัลลอฮีนะยะอูซูนะบิริยาลิมินัลญินนี่ยะอูซูนะบิริยาลิมินัลญินนี่ฟะซาดูฮุมรอฮากอยิ่งเราไปสุฮกกับยินมากเท่าไหร่ยอมยินมากเท่าไหร่ยินมายิ่งข่มเรายิ่งสะกดเราพอไม่ทําข้าวเหนียวกับดูกีเป็นไงชักแล้วยินต้นนั้นแน่ไม่ใช่วิญญาณคนตายนะไม่ใช่วิญญาณต้นนั้นแน่ไม่ใช่วิญญาณปู่ย่าตายายนะถ้าใครเชื่อว่าวิญญาณปู่ย่าตายายมาเข้ามาทำมาเล่นงานตกมุรตัดเลยเพราะอัลลอฮ์เก็บวิญญาณตั้งแต่อะไรฮะมาลิกิลมุตมาฮะดิษเนี่ยฮะดิษนบียันลองถ้าใครเชื่อไม่ตรงนี่ตกมุรตัดเลยอัลลอฮ์บอกให้มาลิกะมารับวิญญาณตั้งแต่ออกจากร่างใช่ไหมครับแล้วเอามาคืนแค่ช่วงไหนช่วงที่มาลิกะจะสอบสวนหลังจากที่คนทยอยออกหมดแล้วฮะดิษซอฮีฮ์นั่นแหละที่มีโอกาสได้ลงมาตัวนั้นเสร็จแล้วก็กลายเป็นมิติบารซักที่ไม่มีโอกาสที่จะกลับมาให้พวกเราเห็นอีกต่อไปแล้วงั้นที่ฝันที่เห็นแชมมานอนเอาไว้นะที่นอนยังยุ่งอยู่เลยนะนี่ถ้าใครเชื่อแบบนี้นะสอนอากีดะกาเฟสเลยอากีดะคนไทยอากีดะคนพุทธเพราะวิญญาณมุสลิมไม่มีเวียนว่ายตายเกิดมีไหมเนี่ยปูผ้าปูที่นอนเอาไว้ตึงเลยนะตื่นเช้ามาวิ่งมาดูกันแล้วมีรอยนอนหรือเปล่าฮะวันเราตาลาลำถ้าใครอูดพอนอนแชร์กลับมาบ้านโต๊ะกลับมาบ้านมะกลับมาบ้านเนี่ยบางคนเก็บข้าวใส่ถ้วยไว้ในตู้กับข้าวเหลือข้าวคนมอเอาไว้นี่หีนอคนตายถ้าคนตายของเราเป็นคนดีเราก็ต้องเชื่อว่าเขาเป็นคนดีอัลลอฮ์เตรียมสิ่งที่จะบำรุงบำเรอความสุขให้เขาในหลุมกูโบสจำลองอุทยานสวรรค์นะไหมเขาไม่มากินหรอกไอ้ข้าวคนมอแบบเนี้ยฮะบางคนจุดธูปกี่คืน7คืน40คืนพอคืนที่40ปักธูปปักเทียนตั้งแต่บ้านจนกระทั่งถึงอะไรถึงกูโบส่งวิญญาณออกจากบ้านที่กลับมานอนทุกคืนเนี่ยให้ไปอยู่ที่ไหนให้ไปสู่สุคติแล้วต้องทำตอนอะไรตอนกลางคืนหัวรุ่งห้ามทำตอนเช้าเดี๋ยวแดดออกวิญญาณละลายนั่นผีอะไรเนี่ยผีช็อกโกแลตไม่ใช่ผีช็อกโกแลตฮะผีดิบโดนแดดไม่ได้เพราะเปิดหน้าต่างแดดออกละลายงั้นน่ะกลัวแสงน่ะผีอื่นมุสลิมไม่มีเลยอะกีดะห์แบบนี้ถ้าใครเชื่อแบบนี้อยู่ฝั่งอุโบสถเพราะนี่คืออะกีดะห์ผมไม่ได้มาว่าคนนั้นเป็นนู่นเป็นนี่เปล่านะแต่นี่คืออะกีดะห์ของเราเราต้องเชื่อแบบนี้ฉะนั้นเรายังเห็นคนที่ยังเชื่องมงายเรื่องพวกนี้อยู่แล้วถ้าเราไม่พูดล่ะอันนี้ไม่เชื่อไม่ได้นะเนี่ยแล้วอย่างเนี่ยจุดธูปจุดเทียนบอกอะไรเป็นทางตั้งแต่บ้านจนกระทั่งถึงกูโบสนั่นน่ะตรงกันข้ามกับหะดีษที่นบีพูดเอาไว้เลยอันกุรอานบอกว่ามีวะรออิฮิมบะรซะกุนอีลายะมียุบอาซูนหลังจากวิญญาณออกจากร่างแล้วเป็นมิติปาการที่กั้นเอาไว้ไม่ให้วิญญาณกลับมาได้อีกแต่เราก็บอกกลับมาจะเชื่อใครเชื่ออัลเลาะห์หรือเชื่อโต๊ะแชร์โต๊ะที่บ้านบอกงั้นเรื่องอากีดะห์งั้นถ้าเราไม่ให้ความสำคัญเรื่องอากีดะห์นี่อย่างอื่นเราถือว่าโละหมดเลยเป็นโมฆะกรรมเรียกโมฆะกรรมไม่มีประโยชน์อะไรเลยทีนี้หะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราจะมาใช้ในเรื่องของการละหมาดในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจอะไรก็แล้วแต่อากีดะห์นี่ต้องเป็นหะดีษที่ซอฮีห์ในหะดีษซอฮีห์นะครับหรือก็เป็นฮะซันก็ได้แต่ต้องมีอะไรมีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในหมู่นักวิชาการไม่เป็นประเด็นที่ขัดแย้งถ้าเป็นประเด็นขัดแย้งนั้นจะว่าไปอีกระดับหนึ่งนะแต่เรื่องของอามัลอิบาดะห์เนี่ยมาตรฐานที่สูงที่สุดที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ก็คือให้อะไรให้ใช้มาตรฐานที่อย่างซัลลูกะมารออัยตุมูนีอุซัลลีตรวจสอบพิสูจน์ให้ได้ว่ารอซูลละหมาดแบบไหนรอซูลบอกเห็นฉันละหมาดแบบไหนให้ละหมาดแบบนั้นผมรู้ว่าเราไม่เห็นหรอกแต่มีผู้ที่เห็นใครมีผู้ที่เห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดและรายงานลักษณะวิธีการละหมาดให้กับพวกเราละเอียดยิบทุกพิกเซลของรอซูลเลยใช่ไหมนี่ใช้โทรศัพท์อะไรซัมซุงอะไรซัมซุงเท่าไหร่ซัมซุงอะไรฮะ
โอ้โหเสื้อเขียวเราใช้โทรศัพท์อะไรฮะกล้องเรายังต้องหาที่มันอะไรมันเก็บรายละเอียดได้เท่านั้นใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อจะเก็บทุกรายละเอียดถามว่าซอฮาบะห์ของรอซูลที่ละหมาดกับรอซูลมา20กว่าปีเนี่ยเคยพลาดสักช็อตหนึ่งไหมที่ไม่ได้รายงานให้เรามีไหมพลาดไม่ได้รายงานตรงนั้นพลาดไม่ได้รายงานตรงนี้เก็บทุกรายละเอียดเลยถึงขั้นตั้งเวรกันไปวันนี้ใครจะออกไปเฝ้ารอซูลวันนี้ออกไปเราเห็นรอซูลทำอะไรกลับมาเล่าละเอียดยิบละเอียดยิบอีกคนหนึ่งสลับกันไปเขาเก็บทุกรายละเอียดของรอซูลแล้วมีไหมที่ซอฮาบะห์ไม่ได้รายงานไว้อย่างละเอียดละออในการละหมาดรายงานไว้ละเอียดละออจนกระทั่งแค่เขาอ่านหนังสือฮะดีษมาเนี่ยเราเห็นภาพเลยจินตนาการได้เลยแล้วทำไมละหมาดไม่เหมือนกันทำไมละหมาดไม่เหมือนกันนั่นก็นบีนั่นก็ตามนบีนี่ก็ตามนี่ทำไมละหมาดคนที่ตามนบีจึงไม่เหมือนกันฮะพอไปถามเขามีหลักฐานนี่ก็มีหลักฐานเอาหลักฐานมาดูสิหลักฐานใครจะแท้หลักฐานใครจะเถื่อนเอางี้ไหมตรวจงี้ป่ะเราจะได้ไปอะไรซันลูกะมารอยตุมูนิอุซันลีจะได้เหมือนนบีไม่งั้นมันเหมือนคนอื่นงั้นเหมือนคนอื่นลองนึกสิอะไรที่ไม่เหมือนกันลองว่าไหมมีอะไรบ้างที่มันไม่เหมือนกันพวกเราเอาสุราเราเดียวเอาสุราเราเนี่ยฮะอุซันลีไม่เกี่ยวกับละหมาดมาตัดไปเลยเพราะอันนี้ไม่มีในละหมาดอยู่แล้วเอาแค่ในละหมาดท่าละหมาดตั้งแต่ท่าอะไรยันท่าสุดท้ายอุซันลีนอกละหมาดไม่เกี่ยวละหมาดอะไรนะตักเบรตักเบรยังไงฮะรอซูลรอซูลซอฮาบะห์ที่รายงานลักษณะวิธีการยกมือของรอซูลรายงานไว้กี่อย่างอิหม่าม2ใช่มั้ย2ระดับเท่านั้นอูซูไนฮีกับฮัซวะมันกีบัยเสมอระดับไหล่กับใบหูก็ทำทั้ง2อย่างใครจะเสมอหูเสมอไหล่แต่ทำอย่างนี้อ่ะมีไหมแบบเนี้ยมีโอ้โหมีไหมแบบเนี้ยนี่เสมออะไรเนี่ยเสมอนมเห็นป่ะแค่ง่ายๆมีแค่2ท่าก็ทำแค่2ท่าเราซูลยกเสมอหูก็ให้เสมอหูเราซูลยกเสมอไหล่ก็เสมอไหล่แล้วเราไม่ต้องไปออกไม่ต้องไปมีเทคนิคมีท่าอะไรพิเศษไม่กอดอกอ่ะเราซูลกอดอกยังไงฮะที่อกเราซูลกอดที่อกมีรายงานที่อกที่สะดือน่ะท่านคอลีฟะอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุแต่นักวิชาการวิจารณ์ว่าหะดีษที่อ้างว่าคอลีฟะอาลีทำนี่รายงานยังไม่ค่อยจะแข็งแรงแต่ที่รายงานว่ารอซูลทำรอซูลกอดที่ไหนอาลาซอดรีรอซูลวางทุกคนรายงานซอฮาบะห์ที่เห็นรอซูลกี่คน10คนได้มั้ยซอฮาบะห์เห็นรอซูลละหมาดเป็นพันเป็นหมื่นคนแล้วรายงานเหมือนกันหมดรอซูลเอามือขวาวางไว้ที่มือซ้ายเอามือขวาจับที่ข้อมือเอาข้อมือขวาจับที่แขนเอามือขวาจับที่ต้นแขนบอกไว้ตั้ง4อย่างพอทำแบบทำบนกรอบของรอซูลต่างกันแบบนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างแบบนี้เนี่ยฮะไม่มีในหะดีษเลยหะดีษเมาดุอยังไม่มีเลยเรื่องเนี้ยแต่ทำกันไปดูที่อื่นไปดูซาอุดีดูอียิปต์ดูที่ไหนที่ไหนทำมีไหมเจอใครเขากอดกันแบบนี้นอกจากบังไทยแล้วฮะมีเฉพาะใครคนบ้านเราคนไทยเรากอดต้องอย่างนี้เอียงนิดๆด้วยมีหลักฐานไหมฮะดิสเมาดัวยังไม่มีเลยเรื่องกอดอกเนี่ยกลุ่มหัวใจไว้เนี่ยฮะแต่ถามมีหลักฐานไหมมีหลักฐานเรื่องอื่นไม่ใช่หลักฐานเรื่องกอดอกฮะหลักฐานเรื่องอะไรวัดมุมอิไลกะยะนาฮะกะมินัรรอฮบีใช่ป่ะเอามือนะแล้วสั่งให้นบีอีซามืออะไรซุกไว้ที่ใต้แขนอย่างเงี้ยเพราะนบีกำลังเจอกับใครนบีมูซาเจอใครฟิรอูนมันขู่จะเอาชีวิตนบีก็ตื่นกลัวอัลเลาะห์บอกวัสลุกยะดะกะฟียะบิกะตะครูจะไบดะเรไปจนกระทั่งวัดมุมอีไลกะยะนาฮากะมินัรรอฮบีเอามือซุกไว้ตรงนี้นะแล้วเจ้าจะสงบจิตสงบใจนบีกำลังเครียดกำลังฟุ้งซ่านกำลังทำอะไรไม่ถูกอ่ะเพราะฟิรอูนจับนบีมูซาได้
ทำยังไงอ่ะอัลลอฮ์ก็สั่งให้ทำแบบนี้กวดไล่ล่ามาเราก็อ้อนอย่างเงี้ยนบีมูซาอัลลอฮ์ใช้ทำฉันทำมั่งอัลลอฮ์ใช้ยุคนบีมูซาถ้าจะทำใช้นบีมูซาแล้วนี่เรานี่ละหมาดตามนบีอะไรนบีมุฮัมมัดเอานบีเคยซุกไว้แบบนี้ไหมกอดฮะไม่ทำเอาแล้วใครทำเราดีไซน์ละหมาดของเราเองทำไมไม่ตามนบีออกแบบละหมาดเองได้ไหมไม่ได้นั้นหลายอย่างอ้าวสมมุติในหะดีษซอฮีฮ์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านจะลุกจะเงยจะรุกุอ์จะสุญูดรอซูลยกมือกี่ครั้ง4ครั้งหะดีษซอฮีฮ์นะครับรายงานโดยอัสฮาบุสซุนนะห์ทั้งหมดเลยตอนรุกุอ์ตอนอัลลอฮุอักบัร1ครั้งลงรุกุอ์อัลลอฮุอักบัรลงอีก1ครั้งซามีอัลลอฮุลิมันฮะมิดะห์เป็นครั้งที่3แล้วก็ตอนรอซูลขึ้นมาฟิซานิยะห์ในรักอะห์ที่2กับซาลิซะห์ใช่มั้ยครับตอนที่เราซูนขึ้นมาจากตะฮียะห์เพื่อนลุกขึ้นทำรักอะห์ที่3เราซูนจะยกมือแต่ของเราหลายคนไม่ยกมืออัลลอฮุอักบัรลงไปเลยมีไหมมีทิ้งอะไรทิ้งซุนนะห์ของเราซูนและไปตามซุนนะห์ของคนที่เราซูนไม่ได้ใช้ให้ตามไม่มีหะดีษนะครับเป็นทัศนะของท่านอิหม่ามอบีฮานีฟะท่านไม่ได้หะดีษบทนี้ท่านก็เลยบอกว่าไม่มีซุนนะห์ให้ยกแต่ถามจริงแล้วมีซุนนะห์มั้ยมีซุนนะห์เราต้องตามใครตามซุนนะห์งั้นเวลาเราไปเจอพี่น้องทางอินเดียทางอะไรเขาไม่ยกกันหลงพูดลงไปเลยอันนั้นมัซฮับก็มาซฮับไปแต่ตอนนี้เราต้องก้าวข้ามอะไรมาแล้วระดับมัซฮับเพื่อที่จะไปถึงระดับนบีตามใครดีตามนบีเพราะนบีจะไปช่วยเราใช่มั้ยครับชื่อของนบีถูกกล่าวในชะฮาดะห์ที่คู่กับใครคู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางั้นศักดิ์ศรีของท่านนะครับเราต้องตามนะครับแล้วก็ตามให้หมดเลยอากีดะห์ตามให้ครบนบีสอนให้เชื่อแบบไหนนบีปราบปรามเรื่องชีริกเรื่องคุรฟาตเรื่องงมงายผีสางอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยนบีปราบมาหมดแล้วเรื่องที่เป็นเรื่องต้องห้ามเรื่องดอกเบี้ยเรื่องซีนาเรื่องเหล้ายาเรื่องอะไรพวกเนี้ยเลิกให้หมดเลยเพื่อที่ชีวิตของเราจะได้ใกล้เคียงใครใกล้เคียงซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยบางอายุเท่าไหร่แล้ว47แล้วนะยังดูนมอยู่เลยอิหม่ามอายุเท่าไหร่แล้ว25ปีหน้าอิหม่ามอายุเท่าไหร่แล้วปีต่อไป27ถ้าอัลลอฮ์ให้อิหม่ามสัก30ปีสมมุตินะไม่ได้แช่งนะสมมุติ30ปีเท่ากับอิหม่ามเหลือเท่าไหร่เหลือ5ปีต้นทุนยิ่งน้อยลงถ้าเราไม่ใช้โอกาสตรงนี้ในการที่จะแก้ไขให้ทันโอกาสมักจะหลุดลอยสำหรับคนที่ผัดวันประกันพรุ่งแล้วถ้าเราบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวอัลลอฮ์ตัดสินเองแหละนี่ก็ว่าอัลลอฮ์นั่นก็ว่าอัลลอฮ์นี่ก็ว่านบีนี่ก็ว่านบีอย่าว่ากันเลยเดี๋ยวอัลลอฮ์ตัดสินถ้าอัลลอฮ์ตัดสินขึ้นมาแล้วไม่เป็นอย่างที่ท่านว่าเพราะไม่ตรงกับนบีท่านจะกลับมาแก้เมื่อไหร่มีโอกาสย้อนกลับมาไหมครับแล้วตอนไหนที่ย้อนได้ตอนนี้เมื่อก่อนไม่ละหมาดเลยบ้านเราแถวบ้านผมนั่นไม่ละหมาดเลยเก็บสตังค์เอาไว้เดี๋ยวไว้แจกวันอะไรแจกวันตายเดี๋ยวทำบุญกะเตะ3คืนเดี๋ยวซียารอกูโบส3เช้าทำบุญ7วันทำบุญ10วันทำบุญ40ปลดทีละล็อกละล็อกละล็อกจะอาศัยคนอื่นหมดเลยช่วยได้ไหมลูกเราเองนะยังจะอาศัยได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยหลานเราเองจะอาศัยได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยแล้วจะไปอาศัยคนอื่นชาวบ้านทั้งหมดเลยงั้นไอ้ที่เราชะล่าใจพลาดมาไม่ได้ทำมาเมื่อก่อนเคยเป็นอะไรตาอะไรเคยยุ่งกับอะไรตาอะไรมาเนี่ยเปลี่ยนแปลงตอนนี้ทันไหมมีตัวอะไรที่เปลี่ยนไม่ได้ทางหงายแล้วไม่ได้กลับมาเลยอ่ะฮะวันนั้นไปบ้านป่าตัวอะไรนะเต่าถ้ามันหงายท้องแล้วพลิกไม่ได้ถามว่าพ่อเราเป็นเต่าไหมเสือเขียวจะไปไหนยังไม่เลิกกูนี่มานี่ก่อนเสือเขียวมาออกไปห้องน้ำแม่พอได้ยินเสียงฝาหม้อเปิดเท่านั้นแหละไปแล้วเสื้อเขียวพ่อไม่ใช่เต่าแม่ไม่ใช่เต่าเต่าน่ะถ้ามันหงายหลังเมื่อไรแล้วถ้าขาไม่ถึงพื้นเนี่ยมันตายอย่างเดียวเลยรอวันตายเท่านั้นแล้วเราล่ะพ่อก็ไม่ใช่เต่าแม่ก็ไม่ใช่เต่าตัวเราก็ไม่ใช่เต่าถ้าเราพลาดไปพลิกไปเราพลิกกลับได้ไหมพลิกกลับได้คนที่พลาดไปแล้วเนี่ยถ้าวันหนึ่งได้กลับมาด้วยสำนึกบ่าวพลาดไปเยอะแล้วเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอะไรก็แล้วแต่เคยอะไรต่ออะไรเคยมาเนี่ยเคยยุ่งอะไรต่ออะไรมาตอนนี้เบาจะเปลี่ยนแปลงเตาบ้าตัวก่อนเพื่อนเลย
ตอนนี้ให้อะไรอิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ของเราแฟร์และซัพพอร์ตมากที่สุดเลยอัลลอฮ์ทรงมีน้ำพระทัยไม่เคยมีใครเหมือนกับอัลลอฮ์ในโลกนี้นะครับโลกไหนก็ไม่มีใครเหมือนกับอัลลอฮ์ศาลที่เขาพิจารณาเวลาเราให้ความร่วมมือกับศาลสมมติว่าอิหม่ามโดนคดีอะไรล่ะขนยากันแล้วกันนะสมมติขนยาศาลเขาตัดสินเท่าไหร่จำคุก50ปีสมมตินะ50ปีแต่อิหม่ามให้ความร่วมมือกับศาลไปสารภาพกับศาลศาลเขายังลดให้ครึ่งนึงเลยกึ่งนึงดีใจไหมครึ่งกึ่งนึงฮะเดี๋ยวจะมีวันพ่อเดี๋ยวจะมีวันแม่เดี๋ยวจะมีวันนั่นวันนั่นทำตัวให้เป็นคนดีเป็นนักโทษชั้นดี2ปีก็ออกมาเดินข้างนอกได้แล้วใช่เปล่านี่โอ้โหเราดีใจเราพ้นโทษออกมาอ้าวแล้วอัลลอฮ์ล่ะอัตตาอิบุมินัซัมบิกะมัลลาซัมบะละฮูถ้าผิดไปแล้วแล้วสำนึกผิดขออภัยโทษกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์โละให้ไม่เหลืออะไรเลยเหมือนกับคนไม่เคยทำความผิดแล้วสมมติว่าเอาละอัลลอฮ์โละให้ไม่หมดโละให้แค่ครึ่งเดียวเดี๋ยวยังมีวันอารอฟะห์ใช่ไหมครับยังมีวันอะไรวันอัชชูรอมีวันจันทร์วันพฤหัสวันนั่นที่เราได้ทำความดีในโอกาสต่างๆศุกร์นี้ถึงศุกร์ใหม่ใช่ไหมครับอุมรอครั้งนี้ถึงอุมรอใหม่วักตูละหมาดฟะรดูนี้จนถึงฟะรดูละหมาดวักตูใหม่อัลลอฮ์โละให้ไหมละงั้นจงกลับมาใช้โอกาสที่อัลลอฮ์ประทานให้ตรงเนี้ยนะครับเครียดตอนแรกมันต้องอะไรเครียดสงก่อนให้เห็นว่าอะไรอันไหนแกบอันไหนรีบใครเคยทำน้ำมั่งแชร์เคยไหมแชร์แว่นแชร์คนกรุงเทพนะคนประตูน้ำนะคนที่เคยทำนะแชร์เคยใช่ไหมใช่ไหมเวลาเขาจะฝัดข้าวอ่ะเขาก็ต้องเอาฟางออกเอาคีรีบออกเอาแกบออกจนกระทั่งเหลือเฉพาะข้าวที่เต็มเม็ดใช่ไหมครับงั้นเราตอนนี้เราจะไปหาอัลลอฮ์เราจะขนอะไรไปฮะจะขนอะไรไปขนแกบหรือขนข้าวเต็มเม็ดก็ต้องเอาข้าวเต็มเม็ดไปเพราะเราจะเดินทางไกลเดินทางไกลถ้าไร้เสบียงเป็นไงฉะนั้นความดีพวกนี้พี่น้องอย่ารู้สึกว่ามันเป็นภาระโอ้โหละหมาดอีกแล้วซุบฮ์เดี๋ยวบ่ายอีกแล้วเมื่อวานก็ละหมาดพอชวนๆเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีอีกละหมาดบ่ายวันนี้หยุดวันเดี๋ยวละหมาดพรุ่งนี้ก็ได้ได้ไหมเราอย่ามองว่าอิบาดะห์พวกนี้เป็นภาระแต่จริงๆแล้วมันคือสัมภาระคืออะไรอ่ะของที่เราจะต้องติดตัวเป็นเสบียงเอาไปใช้เราอย่ามองว่าเป็นภาระถ้าเป็นภาระทิ้งไม่หมดเลยไม่ต้องไปแบกแต่เราจะเอาไปในฐานะเป็นสัมภาระสวรรค์ของอัลลอฮ์ใครเคยไปอยากไปไหมอยากไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปฟังที่อ่อนนุช66จะเล่าให้จนกระทั่งอยากไปเลยอยากไปไหมสวรรค์ของอัลลอฮ์ที่บรมมาสุขเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตถามใครในนี้อายุเยอะที่สุดเลยครับเนี่ยอายุเยอะที่สุดเลยใครที่ถึง70มีมั้งครับมีไหมหนุ่มกันทุกคนเลยนะโกหกเรื่องอายุกับบาปนะนะไม่ให้ความร่วมมืออ้าวสมมติใครที่อายุ60 70ถามว่า60ปีผมเคยถามแล้วที่นี่แหละที่ละหมาดกันมา50ปี60ปีเนี่ยจะไปแลกสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้กี่คืบซอดาเกาะห์ที่บริจาคกันมาคนละ 1,000-2,000 คืนนี้บริจาคพรุ่งนี้บริจาคใส่ตู้ที่นั่นใส่ตู้ที่นี่สร้างโรงเรียนสร้างมัสยิดบริจาคกันหมดไปเยอะแล้วเนี่ยจะไปแลกสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้กี่คืบซะกาตที่ออกอะไรที่ออกไปเนี่ยความดีที่ทำมาทั้งชีวิตไปแบ่งสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้กี่ตารางฮะตายแล้วสินบีบอกสวรรค์ของอัลลอฮ์ซิลอาตุลลอฮิลกอลิยะเป็นสินค้าที่อัลลอฮ์ไม่ได้ปล่อยง่ายๆนะแพงราคาแพงมากเลยแล้วเรามีอะไรไปซื้อมีอะไรไปแลกฮะมีอะไรเสื้อเขียวมาแล้วเสื้อเขียวมาแล้วมีอะไรไปแลกพอไหมครับกับที่เราทำมาจะไปแลกกับของอัลลอฮ์ไม่พอเราทำ60ปีสมมติอัลลอฮ์รับหมดเลย60ปีแต่จะไปแลกอยู่กับของอัลลอฮ์ที่อยู่ชั่วกาลนานคุ้มกันไหมมันไม่คุ้มกันหรอกฉะนั้นต้องทำให้เยอะอัลลอฮ์จะตอบแทนให้เรานะตาม
คุณภาพแล้วก็ตามปริมาณอัลลอฮ์ใช่อัลลอฮ์เมตตาให้เขาสวรรค์เราก็ได้เข้าสวรรค์พออัลลอฮ์ไม่เมตตาก็ไม่ได้เข้าแต่เวลาอัลลอฮ์เมตตาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะเมตตาตามคุณภาพใครละหมาดเยอะได้เยอะใครอ่านกุรอานเยอะได้เยอะถ้าไม่ทำอะไรเลยน่ะจะไปอยู่ตรงไหนฮะแล้วยิ่งทำไมตามนบีด้วยนบีไม่ช่วยด้วยทำยังไงเนี่ยงั้นตามอะไรตามนบีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฟะมันตะบิอะซุนนะตีฟะกอดอะฮับบะนีใครที่ปฏิบัติตามเจริญรอยตามซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเท่ากับเขายืนยันเขาพิสูจน์ตัวให้เห็นว่าเขารักฉันจริงว่ามันอะฮับบะนีกานะมาอีฟิลญันนะใครที่รักฉันด้วยการตามซุนนะของฉันเขาจะได้อยู่กับฉันในสวรรค์ถ้ารักนบีด้วยการทำเบิร์ธเดย์ล่ะฮะทำเบิร์ธเดย์รักนบีไหมไม่ได้รักนบีทำยังไงกุลอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮฟัตตะบิอูนีรักอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยังบอกเลยให้ตามนบีรักอัลลอฮ์นะทำไมอัลลอฮ์ไม่บอกตามฉันล่ะอัลลอฮ์บอกมุฮัมมัดบอกเลยถ้าจะรักอัลลอฮ์ต้องพิสูจน์ด้วยการตามนบีแล้วถ้ารักนบีจะไปตามใครต้องตามนบีงั้นตามนบีก่อนตามนบีอะไรก่อนนบีอานบีไว้ก่อนนบีไว้ก่อนคนอื่นเอาไว้อะไรไว้ห่างๆเพราะรอซูลรับประกันว่าจะรอดเนี่ยเพียงแค่2ตารกตูฟีกุมอัมรอยนี่ข้าพเจ้าทิ้งเอาไว้ให้เป็นหลักยึดเนี่ย2อย่างลันตะดิลลูบะดีอบะดาถ้ายึด2หลักนี้เอาไว้ข้าพเจ้ารับประกันว่าจะไม่หลงรอซูลรับประกันนะว่าไม่หลงแต่ถ้านอกเหนือจากไปนี่รอซูลไม่รับประกันจะหลงหรือไม่หลงอัลเลาะห์ตะอาลาอะลัมแต่2อย่างนี้รอซูลรับประกันว่าไม่หลงกิตาบัลลอฮ์คัมภีร์ของอัลเลาะห์แน่นอนไม่หลงวะซุนนะตะรอซูลิฮิแล้วก็ซุนนะของท่านนบีท่านรอซูลหลงมั้ยไม่หลงเอามาตามผมล่ะหลงตามอิหม่ามหลงตามโตเซหลงตามใครก็เพราะรอซูลไม่ได้รับประกันว่าพวกนี้ไม่หลงใช่ไหมครับทุกคนมีโอกาสพลาดมีโอกาสผิดแต่ถ้าตามนบีล่ะสบายใจไหมสบายใจสนิทใจข้าขอดูอาจารย์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีปัญหามีอะไรยังไงก็แล้วแต่โดยส่วนตัวของเราใครเขาจะว่าอะไรยังไงก็ขออย่างเดียวก็คือเราต้องใกล้ชิดอะไรครับใกล้ชิดอัลอิสลามที่แท้จริงให้ได้มากที่สุดนะมันปีนี้สมมติปีนี้ตอนเราเด็กตอนอายุ15เราใกล้ชิดซุนนะห์รอซูลสัก 20%พอเรามา25มันต้องเป็น 30% แล้วใช่ไหมครับพออายุ40มันต้องกลายเป็น 50% แล้วครึ่งคนใช่ไหมครับพอมาอายุ50มันต้อง 80% แล้วได้กลายชิดสุนนะของรอซูลพออายุ60 70ที่โอกาสบั้นปลายชีวิตไม้ใกล้ฝังยิ่งต้องเอาสุนนะให้ได้เท่าไหร่ 100% เลยถ้ายิ่งอยู่ยิ่งหายยิ่งอยู่ยิ่งหายตอนแรกๆฮึบดีฮึบดีสุนนะสุนนะสุนนะปล่อยปามแผ่วๆๆพอจะตายไม่เหลือสุนนะแล้วนี่ตายโหงเลยตอนนี้นะครับไม่สวยแล้วนะฝากกับพี่น้องคงสมควรแก่เวลาแล้วนะนะครับได้เวลายังไม่รู้เนี่ยผมเมื่อกี้เริ่มปันไหนพรุ่งนี้ผมมีอีก2ที่แต่เช้าฮะเขาให้เลิกกี่ทุ่ม4ใครบางนี่ใช้แรงงานเยอะแล้วนี่อ่ะเป็นช่วงของการสอบถามนะเอาปัญหาง่ายๆนะปัญหายากผมตอบไม่ได้นะบางชุกรีบอกให้ถามปัญหาเอาที่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติศาสนกิจของเรานะทำยังไงให้มันใช้ได้ทำยังไงให้อัลลอฮ์รับแบบนี้ดีกว่าเราจะได้เพิ่มแต้มเรื่อยไปเพิ่มแต้มเรื่อยไปนะเรื่องละหมาดซุนนะเรื่องอะไรที่พี่น้องเอาไปทำได้เลยเรื่องที่เป็นวิชาการสูงๆไม่ต้องถามเรื่องอะไรเรื่องที่พี่น้องจะเอาไปทำแล้วก็ได้เป็นผลบุญทำแบบนี้ได้ยังไงโดยเฉพาะคนดูแล้วไม้ไกลฝั่งทั้งหมดเลยเนี่ยพยายามทำของที่ทำน้อยๆแล้วมันได้เยอะๆมันจะได้คุ้มนะทำน้อยๆได้เยอะๆนะเอาโปรแกรมแบบเนี้ยทำช่วงบั้นปลายชีวิตแล้วก็เราด้วยข้อจำกัดสุขภาพแก่จะว่าแก่ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวพี่น้องไอ้นี่ปากไม่ดีนะเอาสูงอายุแล้วสุขภาพเราเขาไม่ค่อยจะไหวแล้วละหมาดก็จะลุกจะนั่งมันโอยอายโอยอายใช่ไหมรุกวะก็ไม่สวยสุยูดก็ไม่สวยอ่านอะไรก็ไม่ชัดฟันเฟืองก็ไม่ดีแล้วลองหาโปรแกรมอะไรที่ทำแล้วมันได้เยอะๆทำแล้วให้มันคุ้มเลยลองช่วยกันนึกสิลองช่วยกันนึกสองเป็นร้อยคนนึกอะไรไม่ออกเลยนะลองช่วยกันนึกริกรุลล้อแล้วก็อะไรอีกตะฮัดยุดตะฮัดยุดกับตะตื่นมาแล้วก็ได้คืนเดียวคืนพรุ่งนี้ไม่ไหวแล้วฮะ
อันไหนที่ใครทำอะไรได้ให้รีบทำไว้ก่อนนะอ่านกุรอานแล้วก็อะไรอีกอ่านกุรอานอ่านตั้งเยอะแล้วทำอะไรอีกอ่านกุรอานแล้วพิจารณาความหมายในสำคัญกว่าอ่านกุรอานจริงหนึ่งอักษรสิบความดีไม่มีใครว่าหรอกแต่ถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจเนี่ยไม่รู้เลยว่ากุรอานใช้อะไรอ่านอย่างทำอย่างมีไหมฮะอัลลอฮ์บอกอย่าชีริกนะอ่านเสร็จทำชีริกเลยหน้าต่อยไม่คนแบบนี้ใช่ไหมครับอ่านเสร็จชีริกเลยอัลลอฮ์บอกอย่ากินดอกเบี้ยอ่านไปกินไปอ่านไปกินไปอ่านไปกินไปมีไหมอัลลอฮ์บอกอย่านินทานะอ่านเสร็จเป็นไงหันไปนินทากับคนข้างๆพอนินทาเสร็จกลับมาอ่านต่อมีไหมตอนตะระแวะเบื่อแล้วไม่ไหวแล้วพออ่านไม่ไหวตาลายๆก็หันไปคุยกับคนข้างๆแล้วคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องกุรอานเลยคุยเรื่องอะไรอายุฮะคุยเรื่องข้างบ้านคุยเรื่องคนข้างบ้านเอาเรื่องในบ้านไปคุยมั้ยไม่คุยเลยนี่งั้นถ้าคนที่อ่านสักแต่อ่านจะไม่รู้เลยว่ากุรอานใช้อะไรใช่มั้ยครับกุรอานบอกอะไรกุรอานห้ามอะไรฉะนั้นช่วงบรรปลายชีวิตเนี่ยตาไม่ดีเนี่ยอย่าไปลุยอ่านให้ได้จบเยอะเปล่านะอ่านความหมายของมันน่ะถือเป็นการเรียนรู้อยู่แล้วได้เป็นผลบุญเป็นอะไรเป็นอิบาดะห์การอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ความเข้าใจนะนอกจากเป็นอิบาดะห์แล้วที่กุรอานที่เราอ่านแต่ละอักษรมันก็คือ1อักษร1ความดีคูณ10ให้เป็น10ความดีพอเรามาพิจารณาความหมายกลายเป็นศึกษาบทเรียนใช่มั้ยครับได้เป็นฮิดายะห์อ่านกุรอานแล้วอันเกิดฮิดายะห์มั้ยพออ่านครบ30ยุซฮิดายะห์มา1ปิ๊งมางั้นป่ะพอจบที่2ได้อีกปิ๊งนึงงั้นป่ะแต่ฮีดายะห์มันอาจจะอยู่ในหน้าเดียว10ฮีดายะห์ก็ได้วันหนึ่งอันไปเจออัลลอฮ์บอกอย่าทำแบบนี้นะอัลลอฮ์นี่เพิ่งจะรู้ว่าอัลลอฮ์ห้ามนินทามาตั้งนานแล้วฮะเพิ่งจะมารู้ว่าอัลลอฮ์ห้ามฮีดายะห์จากอันฮีดายะห์จากการเรียนรู้ทำความเข้าใจงั้นตอนนี้ยิ่งบั่นปลายชีวิตนะเอากุรอานตัวโตๆนะที่มันมีความหมายเป็นอะไรเดี๋ยวนี้เขามีแว่นอะไรแว่นตาขยายนะใส่เข้าไปเลยอันให้มันอร่อยไปเลยได้ไหมได้นะไม่ใช่บันปลายชีวิตไม่ได้ทำอะไรเลยแกว่งเปย์อย่างเดียวได้ไหมนะทำให้มันมีคุณค่านะครับแล้วเราจะรู้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตอนนี้เขามีทีวีมีหนังสือมีซีดีมีอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถเข้าถึงสุนนะของรอซูลได้เอาไปเลยวันนี้อาจารย์เขาสอนเรื่องนี้เนี่ยดูอาต้นนี้ในละหมาดเราไม่เคยอ่านเลยเคยไหมคืนนั้นผมไปแนะนำที่มีกะคนหนึ่งถามในใครไปที่นี่ไปใช่ไหมที่กลุ่มสุนนะบันอะไรบันป่านะเขาบอกเขาไม่เคยอ่านเลยอย่างฮะดีษเฮียรายงานโดยอัสฮาบุสุนันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยปกติแล้วอันนี้แนะนำกันแล้วกันนะรอซูลุลลอฮ์ปกติแล้วเวลาท่านให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ข้างขวาข้างซ้ายเสร็จแล้วรอซูลจะนั่งอยู่กับที่อัสซักฟิรุลลอฮ์อัสซักฟิรุลลอฮ์อัสซักฟิรุลลอฮ์3ครั้งอัลลอฮุมะอันตัสสลามะมินกัสสลามตะบารอกตะยาซันจะลาลุลอิกรอมเสร็จแล้วรอซูลจะหันไปขวาสุดหรือหันไปซ้ายสุดหรือไม่จะนั้นก็หันตรงไปข้างมะมุมเลยรอซูลทำอย่างแบบนี้เสร็จแล้วรอซูลก็จะดิกรุลลอฮ์ไประยะหนึ่งว่าอะไรไปก็ดูซอฮาบะห์ใครมาใครไม่มาแล้วรอซูลก็จะถามสารทุกข์สุขดิบซอฮาบะห์ใครเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงใครเจ็บใครได้ป่วยรอซูลก็ถามมีใครฝันอะไรบ้างแล้วยังไงรอซูลก็จะเล่าเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ครั้งเนี้ยพออัสสลามุอะลัยกุมเสร็จแล้วรอซูลอ่านดิกรุลลอฮ์สั้นๆแล้วหันรีบหันมาหามะมุมซอฮาบะห์ข้างหลังเลยนี่เมื่อสักครู่ในละหมาดนะใครอ่านอะไรบอกมาเดี๋ยวนี้เลยใครอ่านอะไรซอฮาบะห์กลัวโดนดุเลยใช่ไหมครับใครอ่านอะไรบ้างใครทำอะไรผิดหรือเปล่ารอซูลถาม2ครั้ง3ครั้งซอฮาบะห์คนหนึ่งบอกผมอ่านอะไรครับตอนรุกุอ์ขึ้นมาฮัมดันกะซีรันตอยบันมุบารอกันฟีฮิกี่คำเอาช่วยกันนับบางเนี่ยบางอิหม่ามเนี่ยบางข้างหน้าเนี่ยฮัมดันกี่คำ1กะซีรันฮัมดัน1กะซีรอนตอยยีบันมุบารอกันฟีฮี5คำสั้นกว่ากวนรออีกใช่ไหมครับรอซูลบอกมิน่าละตอนที่ฉันละหมาดอยู่นะฉันตื่นเต้นไปหมดเลยเพราะเห็นมาลาอิกะห์ทยอยกันลงมาแย่งจะจดผลบุญของคนที่อ่านเนี่ยอันกี่คำได้มาลาอิกะห์30กว่าท่านนะนยีฟันวะซับอีน30กว่าท่านมาแย่งกันจดละหมาดมันไม่เคยอ่านเลยขาดทุนมั้ยเนี่ยก็เสียโอกาสไม่แต่ขาดทุนพลาดโอกาสใช่ไหมครับเนี่ยแค่นี้ฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีลองไปทำสิได้ผลบุญไหมได้ผลบุญอันไหนที่เราเคยอันผิดอันพลาดมาแก้
รอซูลไม่เคยอ่านเราเลิกเราอย่าไปทำเพราะว่าเราต้องเชื่อว่าสเปคของรอซูลต้องสูงกว่าสเปคของเราถ้าเรารู้แล้วเรายังไม่เลิกยังจะอ่านแต่แบบของเราเนี่ยแล้วทิ้งของรอซูลนั่นกำลังเรากับเหมือนกับเรากำลังบอกว่าของเราต้องสเปคดีกว่ารอซูลเราถึงไม่ยอมทิ้งของเราแล้วทิ้งของใครทิ้งของรอซูลมาสักครู่นี้ผมบอกรอซูลให้สลามเสร็จแล้วรอซูลอ่านอะไรท่านหญิงไอชารายงานที่ใส่แฮใครตะใครรายงานตรงมาแล้วรอซูลไม่เคยอ่านอะไรนอกจากนี้เสร็จแล้วในอีดากอดอศอลาตุรอซูลละหมาดเสร็จแล้วอิสตัฆฟะรอซาลาซันรอซูลว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ว่าแค่นี้จริงๆไม่เยอะไปกว่านี้อ้าวคนที่ว่าเยอะกว่านี้ถามว่าของท่านดีกว่าหรือของนบีดีกว่าไอ้ที่ว่าเยอะๆใครดีกว่ากันฮะผมเป็นอิหม่ามนะผมเป็นอิหม่ามแล้วผมจะว่าสไตล์ของผมอ่ะสำนวนของผมอ่ะพี่น้องว่าใครดีกว่ากันฮะนบีดีกว่าแล้วทำไมถึงไม่เลิกว่าแบบที่ติดกันมาเนี่ยแล้วหันมาเอาของรอซูลที่มันเป๊ะแบบนี้เลยไปบอกกี่ที่ก็ไม่เอาโอ้ย่าตายายทำกันมาฮะแล้วที่นบีทำกันมาทำไมไม่อ้างใครปุยตะยาอัลลอฮ์ซูลเพราะว่าอัสซักฟิรุลลอฮ์อัสซักฟิรุลลอฮ์อัสซักฟิรุลลอฮ์ว่าแค่นี้จริงๆไม่มีอัลลอฮุลลาดีลาอิลาฮิลาฮุนั้นก็อยู่มาตูเบลัยอัลลอฮ์ซูลไม่ว่าอัลลอฮ์ซูลว่าแค่นี้จริงๆรายงานที่ถูกต้องไปตรวจสอบหนังสือฮะดีษเล่มไหนอะไรก็แล้วแต่เขาว่าแค่นี้จริงๆที่อัลลอฮ์ซูลว่าพออัสซักฟิรุลลอฮ์เสร็จแล้วอัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมอัลลอฮ์ซูลว่าแค่3วรรคและไอ้ที่เราว่ากันอยู่ทุกวันเนี่ยอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมัลลาดีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็ยังว่าตูบีอะไรนี่ก็เยอะเกินสเปครอซูลละฮะพอลาอิลลัลลอฮ์ล่ะเอ้อัลลอฮุมมะตัสสลามอัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามวะอิไลกะยะอูดุสสลามฮัยยินาร็อบบะนาบิสสลามอัลกินดันญันตะดารอสสลามตะบารอกตะยาดันญะลาลวัลอิกรอมว่ากันกระหึ่มมัสยิดเลยอ่ะแล้วของนบีไปไว้ตรงไหนฮะเอาของนบีไว้ตรงไหนถ้าเราบอกเราจะเอาของเราจะว่าของเราแบบนี้แล้วของนบีเอาไปซุกไว้ตรงไหนฮะเอาของนบีไว้ตรงไหนถ้าทำสลับกันยังพอกันว่าแค่สลับนะสมมติสลับอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีดีเท่ากับนบีพูดได้ไหมของเราเนี่ยดีเท่ากับของนบีฮะอ้าวเนี่ยเอาคนไม่เรียนเนี่ยของเราเนี่ยที่เราทำเนี่ยดีเท่ากับของนบีพูดได้ไหมเท่ากับนบีเป๊ะเลยได้ไหมว่าเท่ากันยังไม่ได้เลยแล้วนี่เอาของนบีทิ้งไปเลยแล้วก็เอาของเราว่าแล้วใครไปพูดบอกให้ตามถ้าว่าให้เหมือนนบีสิไม่ได้อีกทะเลาะกันอีกเนี่ยขอดุอาอย่าให้อัลลอฮ์ปิดหัวใจเราแบบนี้หันมาหาสิ่งที่เป็นสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเนี่ยเอาแค่เรื่องง่ายๆเพราะไม่ต้องไปเอาเรื่องใหญ่ทะเลาะกันโลกแตกน้ำหกกระจกแตกอะไรเงี้ยหรอกเอาแค่เรื่องเล็กๆเนี่ยที่ว่าจับให้ได้เหมือนกับรอซูลทำนะแค่นี้มันก็สร้างอะไรสร้างสุนนะที่มีคุณค่าได้ใกล้ชิดนบีแล้วแต่ทำยิ่งทำยิ่งไกลยิ่งทำยิ่งไกลทำไปแล้วมีประโยชน์นะยิ่งทำยิ่งห่างยิ่งทำยิ่งไม่เหมือนยิ่งทำยิ่งไม่เหมือนแล้วเมื่อไหร่จะได้เหมือนตกลงเราจะให้เหมือนใครทุกวันเนี่ยฮะทำกี่อย่างก็จะมีเรามีเป้าของเราเนี่ยจะเหมือนคนนั้นเหมือนคนนั้นเหมือนคนนั้นลองเปลี่ยนใหม่เอาให้เหมือนนบีเป๊ะเลยก๊อปปี้นบีอย่างอื่นเรายังมีไอดอลเลยนุ่งผ้าต้องเหมือนคนนั้นโพกผ้าต้องเหมือนคนนี้ทำไมอิบาดะห์เราจะทำให้เหมือนนบีบ้างไม่ได้ใช่ไหมครับนุ่งสรงเราเห็นโต๊ะครูก็นั่งก็ชอบนุ่งผ้าตาเก้าอี้เราก็จะต้องตาเก้าอี้ใช่ไหมครับโต๊ะครูใส่เสื้ออะไรเสื้อทหารฉันก็ต้องใส่เสื้อทหารให้เหมือนโต๊ะครูอะไรนะเข็มขัดเขียวฉันก็ต้องเข็มขัดเขียวแค่ก๊อปปี้เสื้อผ้าเรายังภูมิใจหลายๆคนโอ้โหไอดอลใช่ไหมโต๊ะครูสารบัญเหลืองเราก็จะสารบัญเหลืองให้เหมือนโต๊ะครูและพอจะให้เหมือนนบีมั่งเราบอกสร้างความแตกแยกโอ้ตกลงนบีสุนนะนบีมีไว้เพื่อแค่นี้แหละมีไว้เพื่ออะไรเป็นงานอดิเรกทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ถ้าเป็นสุนนะของใครไม่รู้นะที่เขาสอนมาต้องอนุรักษ์เอาไว้ถ้าไม่อนุรักษ์มีเรื่องเราอย่าเป็นแบบนั้นนะเราต้องอนุรักษ์ใครอนุรักษ์สุนนะของรอซูลอิบาดะห์นี่อัลลอฮ์จะถามอัลลอฮ์ถามแล้วคือชะตากรรมของเราเลยอะกีดะห์กับอิบาดะห์เนี่ยเรื่องอื่นเองปลูกบ้านทรงอะไรอัลลอฮ์ถามไหมฮะเองมารถเองมาเรือมาอัลลอฮ์ถามไหมวันเกียร์มาฮะแล้วอัลลอฮ์ถามอะไรเอาวะลูมาอยู่ฮาซาบุ
มินอามาลิลอับดิยามันกิยามะอัสซอละภารกิจแรกที่อัลเลาะห์ถามเล่นเรื่องอะไรก่อนเลยละหมาดเองละหมาดเหมือนใครฮะเองยกมือเนี่ยเองยกมือเท่ากับใครเท่ากับนบีหรือเท่ากับคนอื่นฮะเอ๊ะนบีจริงเปล่านบีอะไรฮะนบีอะไรนบีเสื้อเขียวต้องตอบให้ได้นะว่าทำวันนั้นน่ะเวลามันก็เราถามว่านบีละหมาดของเองเนี่ยเหมือนนบีไหนต้องไปตอบให้ได้นะผมเชื่อว่าพี่น้องตอบได้สายเกินไปไหมไม่สายเริ่มต้นนะอะไรที่เราเปลี่ยนได้เปลี่ยนไม่ให้เหมือนซุนนะห์นบีใครว่าสมมติผมเป็นชาฟีอีอิหม่ามเป็นฮานาฟีนะเอาบางนี่เป็นอะไรดีบางจะเป็นอะไรไม่เอาสมมติฮะเป็นฮัมบาลีพวกหัวนี่มาลิกีเป็นมาลิกีนะสมมุติเฉยๆเป็นมาลิกีฮานาฟีมีสิทธิ์ว่าชาฟีอีผิดไหมมีสิทธิ์ว่าผิดไหมผิดผมมีสิทธิ์ว่าผิดอ้าวฮานาฟีมีสิทธิ์ว่ามาลิกีไหมมีก็เขาว่ากันมาแล้วถ้าถูกถ้าทำมัธยับหนึ่งมัธยับได้ถูกจะมีมัธยับถ้ามีฮัตซุมอาบีฮานีฟ้าถูกอยู่คนเดียวจะมีมาลิกีไหมต่อจากฮานาฟีมีไหมไม่มีถ้ามาลิกีถูกอยู่คนเดียวอิหม่ามชาฟีอีซึ่งเป็นลูกศิษย์จะไม่มามีมัธยับของตัวเองหรอกใช่ป่ะถ้ามาลิกีถูกเหมือนคนที่มาลิกีว่านะหรือถ้าชาฟีอีถูกอยู่คนเดียวอิหม่ามอะห์มัดลูกศิษย์อิหม่ามชาฟีอีก็จะไม่มีมัธยับใหม่ขึ้นมาหรอกเพราะดูไปดูมาเฮ้ยมันไม่ใช่ละมันไม่ตรงกับอะไรอ่ะมันไม่ตรงกับหลักการเขาก็เลยต้องมาเอาหาหลักการกันใหม่หาหะดีษอะไรมาประกอบฉะนั้นเราเปลี่ยนได้ไหมพอเรามาเป็นซุนนะนบีนะใครว่าเราอ้าวชาฟีว่าไหมชาฟีว่าเอ็นี่ซุนนะนบีชาฟีกล้าว่าไหมอ้าวฮานาฟีล่ะไอ้นี่ซุนนะนบีอย่าไปคบกับมันได้ไหมอย่าไปตามมันแต่ถ้าชาฟีกับฮานาฟีเอ้ยไอ้นี่มันชาฟีเราละหมาดตามไม่ได้ไอ้นี่ฮานาฟีชาฟีตามไม่ได้มันยังเล่นกันได้แต่ถ้ามาเป็นซุนนะนบีไม่มีใครว่าเราจงภูมิใจเถอะเราไม่ได้พูดถึงตัวบุคคลแต่เราพูดถึงซุนนะห์นะคุณค่าของการเป็นซุนนะห์เราทำเหมือนนบีลองใครมาว่าสิโอ้ยละหมาดตามของนบีใช้ไม่ได้หรอกลองใครว่าสิฮะเอาไปฝังประชาแหละนะโอเคนะคำถามให้คำถามเดียวแย่แล้วนะครับเชิญนะครับนี่อีกวิธีหนึ่งนะผมขอแนะนำน่าชื่นชมแบบเนี้ยการที่เรารู้ความรู้สักหนึ่งความรู้แล้วเราไปบอกต่ออายุขายอะไรนะแอมเวย์หรือขายอะไรคืออะไรล่ะวิทยุไม่ใช่สมมติใครที่เขาทำธุรกิจขายตรงอยู่ตอนเนี้ยบางขายอะไรบางมิสทีนฮะใครที่เขาขายมิสทีนเขาขายแอมเวย์ขายอิสุพรีเดิมขายอะไรพวกเนี้ยบะหมี่ใช้สีบะหมี่เกี๊ยวอะไรน่ะเนี่ยมันเอาซุนนะห์ของนบีนี่แหละไปใช้พี่น้องรู้หนึ่งเรื่องแล้วพี่น้องไปบอกต่อพี่น้องจะเป็นอะไรฮะเป็นลายหนึ่งระดับที่หนึ่งพี่น้องไปบอกได้อีก3คนก็เป็นรุ่นที่2รุ่นที่2ไปบอกคนนึงไปบอก2อีกคนนึงไปบอก3ผลบุญไหลไปที่ใครเหมือนกับไอ้เจ้าของบริษัทน่ะใช่ไหมเวลาสมาชิกไปขายต่อกำไรไปอยู่ที่ใครกำไรไปอยู่ที่บังอ้าวเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับไปถึงบ้านบางยีถามอันนี้เสื้อผ้านี่ผมหัวม่วงเมื่อคืนไปเรียนเรื่องอะไรมามั่งล่ะไม่ฟังเองล่ะอย่างนี้เลยยุ่งเลยนะต้องให้ความร่วมมือนะต้องไปบอกเขาเนี่ยเรื่องนี้นะดีเป็นสุนนะของเราซูลทำแบบนี้เราจะได้ค่อยอัปเกรดตัวเรานะผมถามครั้งก่อนครั้งหรือครั้งแรกที่ผมมาเมืองชุริมจำไม่ได้แล้วใช่ไหมครับเมื่อก่อนนี่เราเคยพกโทรศัพท์ไอ้อะไรล่ะไอโมบายพกธรรมดากระจกกระจกใช่ไหมครับวันหนึ่งเราเปลี่ยนมาเป็นไอโฟนมาเปลี่ยนมาเป็นไอ้นู่นเป็นไอ้นี่ซัมซุงเจนั่นเจนี่เรายังเปลี่ยนให้ดีขึ้นเรื่อยมาเมื่อก่อนพกปากกาด้ามละ3บาทนี่วันนี้ผมพก2ด้ามเลยนี่เขาแจกมานี่2ด้ามไม่ได้บ้านะยังคนอะไรพก2ด้ามเขาให้มานะครับเขาบอกว่ามันขีดไม่ติดพอผมเอามามขีดได้ก็อะไรติดกระเป๋ามาเมื่อก่อนใช้ด้ามละกี่บาท
ดามละ3บาทเลนเซอร์คลิกตามาแล้วก็แล้วแต่พอมาถึงวันหนึ่งเรามีเงินเดือนกินเรามีหน้ามีตาในสังคมเราเข้าสังคมเราพกดั้มหนึ่งเป็นเท่าไหร่เป็นพันพกปาร์เกอร์พกอะไรต่ออะไรแพงๆใช่ไหมเรายังเอาของดีมาพกได้นาฬิกามาก่อนใส่อะไรธรรมดาคาซิโอเนี่ยของครูเนี่ยทำไมอะไรนะไม่คาซิโอมันธรรมดาไม่พกอะไรกับใส่อย่างราคาธรรมดาพอมาถึงวันหนึ่งเราลืมตาอ้าปากได้มีเงินเดือนมีรายได้เรายังมาเปลี่ยนมาเป็นเรือนทองเป็นนุ่นเป็นนี่หนังแท้หนังหอกอะไรตะวักกระบวยอะไรยังหามาใส่ได้ทั้งนั้นแต่พอจะเอาซุนนะแท้ๆของรอซูลน่ะเอามาอัปเกรดตัวเราได้อะไรได้มีซุนนะแท้ๆติดตัวใช่ไหมครับเมื่อก่อนใส่ของปลอมทองก็ปลอมอะไรก็ปลอมใช่ไหมครับตอนนี้เรายังไงเอาของจริงมาใส่แล้วทำไมเราไม่เอาซุนนะจริงๆนะมาประดับตัวเราให้มันเต็มที่เลยไอ้นี่ทำแบบซุนนะจริงไอ้นี่ทำแบบซุนนะจริงไอ้ซุนนะไม่เคยจริงทิ้งเอาไว้บ้างได้ไหมแบบนี้ได้แล้วงั้นก็ไม่ต้องถามแล้วเพราะนะตรงพอดีกับเวลาแล้วนะขอบคุณนะครับที่สละเวลามาร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ในคืนนี้ทีข้างหลังก็คือความรู้ที่ได้ที่นี่คืนนี้เอากลับไปบ้านไม่ใช่ออกไปกินไปจับแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนี้เลยต้องเอาความรู้กลับไปบ้านแล้วเอาไปเผยแพร่ต่อไปต่อยอดนะไปสร้างสมาชิกนะครับแล้วเราจะได้เป็นผลบุญเป็นบำนาญที่เราจะนอนกินเรื่อยไปนะครับใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์